บางทีก็ติดในเรื่องที่แบบสำคัญมากเลยนะโลกภายในก็คือที่สุดแล้วของทุกเรื่องจริงก็เรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้นะกดล็อกฟลิปกดล็อกทางไหลของเงินเลยวันนี้ครูรู้เลยว่ามันจะสร้างมิติใหม่นะคะของทางไหลของเงินใครหลายคนนะคะที่ติดล็อกนะคะในเรื่องของเงินความมั่งคั่งความร่ำรวยอยู่ไลฟ์วันนี้จะเป็นคำตอบโอเคไหมนะคะคุณเอกสวัสดีนะคะคุณรวินิพาสวัสดีค่ะมาพวกเราเข้ามาแล้วนะคะมามากันรัวๆเลยจ้า คุณเสารักเงินห้อยโอ้โหเงินห้อยเลยนะคะชอบจังอะไรที่มีคำว่าเงินเนี่ยนะคะนามสกุลเงินห้อยนะเงินแบบห้อยแบบเต็มไปหมดเลยคว้าได้เอาง่ายๆอย่างนี้เลยเนาะสวัสดีค่ะนะคะคุณออนอุมาสวัสดีค่ะมาค่ะเอ็มออนจ๋าสวัสดีจ้าเอ๊วันนี้ออนออนเยอะมากออนอุมาเอ็มออนอย่างนี้อ่ะขวัญมาแล้วนะคะมาสวัสดีลูกขวัญนะคะขอบคุณพี่มนพันธ์สวัสดีค่ะกัญญาลักษณ์สวัสดีค่ะพักขพรมาจ้ามากมลนุชมาพิมพิสาวันนี้ครูมาไลฟ์ปลดล็อกดีนั่งคุยอยู่กับครูไนตี้นะคะแล้วก็ครูอ้อมนะคะวันนี้เขาอยู่กันที่บ้านครูนะคะอ่ะมาทุกคนสวัสดีค่ะแชร์ก่อนเนาะเราแชร์ก่อนนะคะนี่ก็5ทุ่มแล้วนะคะในโลกออนไลน์อ่ะไม่มีหรอก5ทุ่มเที่ยงคืนตี1ตี2ตี3นะคะก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะเสียงครูชัดไม่รู้เสียงครูชัดไหมคะคุณจามอนคุณเพนคุณแจ็คนะคะบ้านขนมอันโดลาดูสวัสดีค่ะพิมพิสุทธิ์ค่ะสาเปิ้ลสวัสดีค่ะอบรมห่มรักนะคะโอ้ชื่อน่ารักมากตุ๊กตานุภาเคาะสวัสดีค่ะสาวน้อยร้อยล้านเมเปิ้ลรอยัลนะคะชวนกอนจริยาค่ะโบกี้ค่ะทันจิราค่ะมาเราแชร์กันก่อนดีไหมคะกมลนุชบอกแม่เรียกชื่อหนูด้วยเย่เย่เย่ตอนนี้สิงคโปร์เที่ยงคืนแล้วค่ะโอเคลูกครูกบทองพูนค่ะอิ๋วค่ะนะคะพอใจค่ะบอกกำลังฟังวิดีโอแม่อยู่เลยสุดยอดเมเปิลบอกว่ายังไม่เห็นครูลุงผมตรงเลยอะค่ะโอเคค่ะคุณเมเปิลนะคะคิดว่าภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยครูลุงจะทำผมตรงให้กับคุณเมเปิลนะคะรบกวนคุณเมเปิลเข้ามาดูครูให้ทันด้วยนะคะทุกคลิปนะคะแอบชายชายพ่อแม่สัญญาไว้ว่าโอเคเดี๋ยวแม่จะทำผมตรงให้ดูนะโอเคโอเคนะอาทิตย์หน้าโอเคนะคะเฮลโหลค่ะมามามาดีใจแม่เล็กตลอดใช่เราอะบีบีสรยานะคะบีสุมันธนาค่ะหงหยกมาจ้าอะครูแชร์ก่อนแชร์แล้วจะเริ่มได้แล้ววันนี้ครูบอกเลยว่าไลฟ์ครูเนี่ยวันนี้ไลฟ์ครูเนี่ยมันจะปลดล็อกดวงจิตดวงวิญญาณแห่งความมั่งคั่งเลยนะมันจะแบบว่าก๊อกก๊อกก๊อกเคาะประตูนะให้ประตูของความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยถูกเปิดออกเลยครูพูดจริงนะครูเล่าให้ครูอ้อมกับครูไนตี้ฟังนะคะเพราะว่าครูเพิ่งให้การโคชชิ่งนะคะลูกศิษย์ไปเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ขายสินค้าดีมากคือมาจากแบบว่าไม่มีอะไรเลยตอนนี้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแบบที่ฝันไว้เขาเป็นลูกศิษย์ครูนะคะจากคอร์สจากคอร์สกดแรงดึงดูดกับการขายตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็ตอนมาเรียนคอร์สนั้นก็คือเพิ่งทำแบรนด์เล็กๆเองนะคะแบรนด์ครีมเล็กๆเองโอ้ตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จมากนะคะซื้อกระเป๋าชาแนลซื้อรถเบนซ์นะคะที่แบบในฝันของตัวเองแล้วก็ขยายไลน์สินค้าออกไปหลายตัวเลยนะคะทั้งครีมทั้งแบบอะไรอ่ะตัวเช็ดหน้าตัวล้างหน้านะคะแต่ทีนี้ว่าตอนนี้เขาสะดุดค่ะจากที่ขายได้นะคะยอดขายเดือนละล้านกว่าบาทคือเขาไม่ได้มีตัวแทนขายเองขายเองคนเดียวไม่รับตัวแทนนะคะยอดขายก็เดือนละมันล้านกว่าบาท2ล้าน3ล้านอยู่ประมาณตรงเนี้ยนะคะหลงโจ้งแล้วก็คือปีที่แล้วก็คือยอดขายประมาณ 30-40 ล้านนะคะแบบไม่ได้มีตัวแทนขายเองอะทำเองขายเองคิดดูว่านะคะกำไรเยอะแน่นอนนะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาเจอสิ่งบางอย่างมาบล็อกเขาไว้มันบล็อกพลังงานการไหลของเงินตอนนี้นะคะขายเรียกว่าแบบอาทิตย์ละแสนยังยากเลยนะคะแล้วครูรู้เลยว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โห
้มันบล็อกพลังงานในการแบบการขายของเขามากๆเลยนะอ่ะอุ๊ยอยากสอนแล้วว่าปิดเพลงเลยดีกว่าพูดแล้วก็อยากสอนเลยดีกว่านะคะครูเฟชชี่มาลูกนะคะคุณพลอยบอกครูรุ้งสวยจังค่ะขอบคุณคุณพลอยค่ะนะคะอ่ะพวกเราพร้อมไหมครูบอกเลยว่าสิ่งนี้มันจะทำให้จิตวิญญาณของเราอะตื่นเลยนะตื่นเลยแล้วก็สิ่งต่างๆจะมาแผ่วพานหรือจะมาทำร้ายทำลายใจทำร้ายหัวใจเราให้ช้ำไม่ได้อีกนะคะคือถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสัจธรรมเป็นเรื่องของความปรารถนาอันบริสุทธิ์ของจิตใจมนุษย์น่ะแล้วมันสอดคล้องเกี่ยวเนื่องไปถึงระดับพลังงานของการขายระดับพลังงานของการดูดเงินเลยทีเดียวนะคือเรื่องวัตถุนะคะเรื่องเงินทองนะคะแล้วก็การที่แบบมีคนมาพูดว่ารวยแล้วโลภหรือว่ารวยแล้วแบบว่าเนรคุณไม่ตอบแทนบุญคุณพี่ป้าน้าอาที่เลี้ยงมานะเอาเงินไปแบบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยสนองความต้องการของมึงไม่ดูแลพี่ป้าน้าอาที่เลี้ยงมึงมาตั้งแต่เด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้เขาแบบว่าหมดเลยตอนนี้หมดพลังยอดขายแบบว่าไม่เกิดเลยคือเขาบอกครูว่าจากที่ขายแบบเดือนละล้าน2ล้านบางเดือนพีคๆของเขาเนี่ย3ล้านแต่ตอนนี้เขาบอกว่าฝืดมากคืออาทิตย์ละแสนยังขายยากเลยโอ้โหครูรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องของพลังงานอะมันโดนบล็อกแล้วอะจิตใต้สำนึกมันโดนแบบทุบตีแล้วอะเข้าใจไหมแล้วพอแบบเขาได้รับการโคชชิ่งจากครูไปเขาก็แบบเบิกเนตรเลยเขาบอกว่ามันเหมือนแบบเปิดกะโหลกเบิกเนตรเขากลับมาฟื้นตื่นคือมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนะคะนี่ก็ปล่อยม้าแข่งลงสนามไปแล้วเดี๋ยวเขาก็คงกลับมารายงานผลกับครูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคือต้องเรียกว่าเอาม้าแข่งมาฝึกกันเลยอะฝึกม้าอาชาในแล้วก็ปล่อยลงสนามอีกรอบนึงเลยแบบนั้นเลยจริงๆนะคือเราเก่งเรื่องปลดล็อกเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเราเก่งเรื่องสร้างม้าชนะอยู่แล้วแล้วครูก็มั่นใจว่าปล่อยม้าตัวนี้ไปรับรองเป็นกลับเป็นม้าชนะอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะพวกเราอยากฟังไหมอยากให้ครูปลดล็อกไหมคุณวิมาค่ะดร.วันสวัสดีค่ะเอาแชร์ก่อนลูกเร็วฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะมาแชร์ด่วนแชร์เลยแชร์ครูยังไม่ได้แชร์เลยทุกคนค่ะเราต้องแชร์แล้วแล้วครูจะเริ่มสอนแล้วครูรุ้งจะเริ่มสอนแล้วค่ะครูอ้อมดูให้แม่สิคะตอนนี้แชร์กันไปกี่แชร์แล้วคะทุกคนค่ะแม่ก็พูดเพลิดเพลินมากแชร์ก่อนค่ะไลฟ์ปลดล็อกเปิดทางไหลของเงินวันนี้ไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนนะคะไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนค่ะจะสั้นจริงหรือไม่สั้นจริงมาฟังกันค่ะแชร์ไป200กว่าแชร์แชร์ไป200กว่าแชร์ไม่ได้ค่ะฟังแม่เพลินนะคะคุณแม่ค่ะฟังเพลินมากครูรุ้งค่ะฟังครูรุ้งเพลิน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 ค่ะฟังเพลินครูก็พูดเพลินเนี่ยเห็นไหมทักทายพวกเราเสร็จครูก็เล่าเลยด้วยความตื่นเต้นขอแชร์ก่อนนะคะที่รักทุกคนแล้วลูกก็ช่วยครูรุ้งแชร์ด้วยค่ะนะคะยิ่งให้ยิ่งได้รับโอเคไหมคะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะส่งออกไปแล้วเนี่ยแหละเวลาเที่ยงคืนเวลามหาเศรษฐีนะจ๊ะเขานั่งทำงานกันอยู่จ้ะไปจ้ะแชร์กดแชร์จ้ะจำได้ไหมที่ครูไนตี้บอกอะเมื่อก่อนหวงนะคะยิ่งหวงก็ยิ่งไล่ไม่เคยรวยสักทีมีเงินติดบัญชีอยู่ 20,000 เพราะอะไรเพราะกูเรียนครูลุงฟรีๆหน้าเพจแล้วกูหวงไม่กล้าส่งความรู้ดีๆแบบนี้ให้ใครเลยกูจะหวงเอาไว้รวยคนเดียวปรากฏว่าไม่เคยมีเงินเก็บถึง7หลักเลยแต่พอครูไนตี้นะคะเปลี่ยน mindset ใหม่แชร์แหลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้น3เดือนเท่าไหร่นะกำไร1ล้านค่ะ3เดือนกำไร1ล้าน6เดือน5ล้าน6เดือน5ล้าน11เดือน10ล้าน11เดือน10ล้านโหไนตี้โคตรสุดยอดอ่ะแค่เปลี่ยนนะคุณไนตี้บอกว่าเปลี่ยนหัวใจนะคะเปลี่ยนหัวใจเป็นหัวใจใหม่นะคะเปลี่ยนสันดานใหม่นะคะรวยไม่รู้เรื่องเลยฉันจะต้องเอาเรื่องของคุณไนตี้เนี่ยเดี๋ยวอัดคลิปเรื่องนี้กับแม่ดีกว่านายแม่ว่าเพราะว่าวันนั้นไลฟ์คนยังปลดล็อกเรื่องนี้เพียบเลยจริงไหมลูกจริงค่ะจริงลูกอ้อมนี่คือลูกเปิดแอร์กี่อุณหภูมิอุณหภูมิเท่าไหร่ทำไมแม่ของจะขึ้นแล้วเนี่ยของจะขึ้นแล้วค่ะที่รักทุกคนคะแชร์แล้วใช่ไหมคะ25องศาจะแม่25องศาเซลเซียสเซลเซียส25องศาเซลเซียสลูกขาคุณแม่รบกวนลูกเปิดไปที่23องศาเซลเซียสค่ะโอเคค่ะโอเคนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะลูกอ้อมนะคะเอาละค่ะแม่แชร์ไปเต็มที่แล้วนะคือครูลุงเนี่ยแชร์ไปเต็มอัตราศึกแล้วนะคะเต็มที่คราวนี้ครูอ้อมก็เต็มที่ไงครูอ้อมก็เต็มที่แล้วคราวนี้เหลือคนทั้งบ้านเนี่ยที่ดูแล้วไม่ค่อยเต็มที่กับแม่เลยเราสองคนมาไปร้อยแชร์นะคะใช่วันนี้คือแบบแค่ฟังหัวข้อรู้เลยว่ามันแพงมากอะทุกคนใช่
ครแชร์กูยังตื่นเต้นแทนที่คนจะได้ฟังเลยอ่ะเอาแม่สอนอ้อมกับไนตี้เสร็จแล้วนะคะอ้อมกับไนตี้บอกโอ้ยแม่สุดยอดแม่ไลฟ์เลยนะคะบอกโอเคอ่ะจะปลดล็อกผู้คนใช่อ้อมบอกโหแม่ทำไมนายตี้ชอบเรื่องแม่ปลดเล่าให้เขาฟังปลดล็อกให้ฟังสองเรื่องและให้เขาเลือกว่าอยากจะฟังเรื่องอยากว่าเอ้ยชอบเรื่องไหนเขาบอกอุ้ยแม่เรื่องนี้เลยเรื่องนี้เลยเรื่องเงินมาตีเป็นเอกฉันท์นะคะแล้วบอกแม่ไลฟ์เลยนะคะอ้าวมาโค้ดโอบอกแชร์ไปแล้ว616แชร์นะคะหมายถึงว่าทุกคนรวมกัน616แชร์ไม่ใช่โค้ดโอคนเดียวนะคะลูกอย่าเข้าใจผิดตกใจลูกดาวประกายบอกแชร์ทุกที่แล้วจ้ะแม่คุณแจ๋มเด็กพลังจิตมาแล้วนะคะคุณหลีจูมาแล้วค่ะคุณรัฐไผ่ริมบึงคุณนกใจเย็นมาแล้วแนนเดนมาร์กนะคะอ่ะแชร์ยังแชร์แล้วนะเริ่มต้นสายฝนแชร์แล้วนะจ๊ะขอบคุณมากเลยเราเริ่มต้นไลฟ์นี้ที่นาทีที่10นะคะแองเจล่าจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะดาวประกายบอกชอบเรื่องเงินนะคุณสุปานีบอกร้อนระอุพลังงานร้อนแรงมากนะคะครูค้าเปิดเพจปิดกั้นการมองเห็นมีวิธีการแก้ไขไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะ ต้องอธิบายกันพอสมควรนะคะเรื่องนั้นดิฉันขอไลฟ์เรื่องนี้ก่อนละกันนะคะมากันแล้ว 1,132 คนกดแชร์ค่ะดูสิคะแชร์ไปเท่าไหร่แล้วนะคะแองเจล่าจากสวิตโอ้เสียงคุณครูนะคะเอาเร็วแชร์ให้ถึงพันแล้วจะเริ่มสอนแล้วอยากจะปลดล็อกอยากจะปลดล็อกสุดๆแล้วเนี่ยวันนี้คุยเรื่องเงินเลยนะปลดล็อกเรื่องเงินเลยนะแล้วครูรู้ว่า1คนที่ติดเรื่องนี้ถูกบล็อกเรื่องนี้มันมีอีกหลายคนและโดยเฉพาะในสังคมไทยเราเจอแบบนี้อยู่แล้วจากจนมาก่อนจากไม่มีเงินมาก่อนพอลืมตาอ้าปากได้หรือพอร่ำรวยขึ้นมาได้พอมีเงินมีทองได้นะคะเราทุกคนนะก็อยากจะแบบจ่ายให้กับความฝันของตัวเองก่อนเป็นอย่างแรกอะเป็นเหมือนกับว่าพอเราทำได้หาเงินได้แล้วอะเราก็อยากจะเซเลบเรตเราอยากจะเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จที่เราสร้างมันมากับสองมือของเราอะเราอยากจะให้รางวัลตัวเองก่อนใช่เราอยากจะให้รางวัลตัวเองก่อนเราจะเฉลิมฉลองก่อนแต่เรากลับถูกมองว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวสุรุ่ยสุร่ายเอาเงินมาจับจ่ายของแพงๆที่แบบสนองตันหาความอยากของตัวเองแล้วแบบไม่กระตันยูรู้คุณกับพี่ป้าน้าอาที่เลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กหรือไงลูกศิษย์ครูลุงเจอแบบนี้นะคะพร้อมรวย101นะคะวันนี้คือ Mindset 101ค่ะวันนี้คือ Mindsetรวย101ค่ะ Mindset รวย101ค่ะเอาล่ะไม่รู้แชร์กันไปกี่แชร์แล้วถึงพันหรือยังเนี่ยจะสอนแล้วมีปอสวัสดีลูกนะคะครูมีปอ X มัมเนี่ยหนูฟังแม่แล้วหนูจะรวยหนักมากรู้เลยใช่กวางฟังแม่ให้ดีนะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบว่าครอบเราอยู่แล้วมันก็ทำให้เราหมดพลังค่ะที่รักทุกคนตื่นแล้วเบิกเนตรค่ะนะคะลูกศิษย์ครูลุงมาโคชชิ่งแล้วเบิกเนตรเลยค่ะโอเคไหมคะคุณพรทิพย์คุณจินตนาค่ะมาค่ะคุณสศิวิมลค่ะไมซ์เซ็ตรวย101ตัวเล็กหน้าหมวยมาแล้วกดแชร์ด้วยลูกทันจีรามาค่ะพร้อมไหมคะดร.ตากฤษพรค่ะครูแพรลี่มาแล้วบอกรวย101ค่ะลูกนุ้ยนะคะวิภาวดีปานอินมาแล้วปิยวรรณขันเงินค่ะเย่ๆเหมือนกันนะคะนายแม่เริ่มสอนได้ยังเนี่ยเอาต้องพันนะแม่ต้องพันแชร์นี่ยังไม่ถึงพันแชร์เลยรู้เลยว่าวันคือใครฟังนะพรุ่งนี้นะ800กว่าแชร์แล้วอยู่1,200แต่ว่าแชร์ไป800แชร์ส่วนคุณลุงคนเดียวก็แชร์ไป10กว่าแชร์แล้วหนูด้วยก็หลายแชร์บ้างแล้วค่ะอ่ะปิดไลฟ์ดีกว่าเว้ยโอ้โหอันนี้ของแพงด้วยทำไมแชร์กันไม่ถึงใจเลยวะมาเลยช่วยกันแป๊บเดียวเสร็จเลยก็เอาแค่ว่ามาเห็นหน้าสวยๆกันก็พอแล้วล่ะขี้เกียจสอนแค่เห็นหน้าแม่ก็รวยแล้วอ่ะเออขนาดไม่เอาเร็วรีบแชร์เร็ว 1,000 จะได้สอนแล้วเร็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 วเขาอยากจะปลดล็อกจะแย่แล้วเนี่ยเอาเร็วเร็วพวกเราเก่งอยู่แล้วมาอ่ะงั้นฟังพวกเธอฟังเพลงไปก่อนแล้วกัน ฟังเพลงไปฉันไม่สอนแชร์ครบ 1,000 เมื่อไหร่ก็โทรศัพท์มาเรียกด้วยเหมือนเดิมโอโทรหาแม่เหมือนวันนั้นด้วย ทำไมนะทำไมรอบดึกเนี่ยสู้รอบบ่ายไม่ได้แล้วก็สู้คนรอบหัวค่ำไม่ได้คนบ่ายคนหัวค่ำเนี่ยหัวใจของการแบ่งปันเขาเยอะกว่าพวกเธอเนี่ย พวกเธอทีมรอบดึกพวกเธอจะแพ้การแบ่งปันได้ไงบอกแล้วถ้าโลกนี้จะแข่งขันอะไรในจักรวาลนี้แข่งว่าใครให้ใครได้มากกว่ากันจ้ะสิ่งเดียวที่เธอจะแข่งขันในโลกใบนี้คือแข่งว่าจะให้ใครที่ให้ได้มากกว่ากันครูบอกเสมอนะถ้าจะคิดแข่งขันอะไรบนโลกใบนี้ไม่ได้แข่งว่ากูรวยกว่าไม่ได้แข่งว่ากูสำเร็จกว่าไม่ได้แข่งว่ากูมีทรัพย์สินเงินทองข้าวของเยอะกว่าไม่ใช่จ้าเรื่องของจักรวาลคือแข่งว่าใครที่ให้ได้มากกว่ากัน
ไฟที่ทำให้จักรวาลติดหนี้ได้มากกว่ากันจ้าโอเคไหมจ้า1,074แล้วค่ะต้องให้ของขึ้นไงต้องให้ของขึ้นไงการแชร์ถึงเกิดขึ้นนะต้องให้ของขึ้นไงเออมันจะ1-1หนูเห็นต้องให้ของขึ้นไงเออดุนิดนึงแม่จะได้ตื่นจะได้กดปุ่มไอ้ปุ่มแชร์ต้องให้ฉันอยู่โหมดนี้ตลอดเวลาเลยหรือไงจะเนี่ย5 ทุ่มกว่าแล้วขอฉันมาโหมดแบบว่า peace of mind เป็นอะไรต้องยังไงฮะให้ของขึ้นปุ๊บกดแชร์ปั๊บถ้าแม่ไม่แบบว่าเสียงดังเอ้ยแชร์ไม่ได้ค่ะปุ่มแชร์ไม่ทำงานนิ้วชี้ไม่ทำงานค่ะเอาแย่อะไรอยู่คะนิ้วชี้แย่อะไรอยู่คะทำไมล่ะลูกวันนี้แม่มาเออดีๆนี่ไม่ได้ฮะมันต้องหมวดนี้ใช่ไหมเออถ้ามันไม่กระตุ้นหน่อยนี่นิ้วชี้มันแย่อะไรอยู่คะมันเอาไปกดปุ่มแชร์ไม่ค่อยจะได้ค่ะติดตรงไหนคะติดตรงไหนดิจะปลดล็อกให้ตรงนั้นเลยค่ะฮะนี่ไง1,200 แชร์มันต้องเป็นอย่างนี้ทุกไลน์เลยหรือไงมันต้องพลังงานนี้เลยหรือไงมันเป็นยังไงถ้ามันไม่โดนพลังงานแบบนี้มันนอนไม่หลับค่ะแม่คืนนี้แล้วตอนนี้ฉันจะสอนเลยฉันก็ต้องมาเว้นเวิร์กจิกกัดพวกเธอแบบนี้โอเคนะต่อไปฉันจะมาโหมดนี้ตั้งแต่แรกแล้วจะแชร์มันรู้เรื่องรู้ราวไปนิ้วชี้ไม่ค่อยว่าไม่รู้แย่รู้อะไรอยู่ค่ะคุณแม่เนี่ยชอบฉันโดนเวอร์ชันนี้ชอบมากพอใจแล้วใช่ไหมพอใจแล้วนะอืมหัวเราะกันได้มีความสุขแชร์กันไปได้เออดุก็ยังสวยฉันดุไปเพราะฉันกินหัวลูกศิษย์ฉันด้วยเนี่ยตอน5 ทุ่มฉันก็ไม่เว้นฉันกินเรียบหมดทุกหัวได้เหมือนกันเออโอเคหัวเราะแล้วก็มากันเกือบ1,500แล้วด้วยเออมันต้องพลังงานแบบนี้เนาะคุณลุงเนาะคุณลุงจะแบบเรียบง่ายสงบเงียบมีความสุขมันไม่ได้ฉันเข้าใจละอืมงั้นก็ปลดล็อกเลยแล้วกันลูกศิษย์ฉันจ้าต้องให้เรียกตัวเองว่าฉันอีกเออไม่ต้องเรียกว่าครูด้วยไม่ต้องเรียกว่าแม่เรียกว่าฉันนี่แหละลูกศิษย์ฉันจ้านะจ๊ะพ่อก็มาเห็นไหมพลังงานนี้เรียกทั้งผัวเรียกทั้งผักเรียกทั้งปลาเรียกทั้งเนื้อเหมือนพระสังเรียกเงินทองยิ่งกว่าพระสังเรียกเนื้ออีกแกเสียงแบบเนี้ยผัวมาด้วยค่ะนี่ผัวอยู่ในไลฟ์เลยเมื่อกี้เสียงน่ารักหน่อมแนมผัวอาจจะได้ยินเสียงอะไรตะโกนมาจากนิ้วชี้แย่อะไรอยู่เออนิ้วชี้แย่อะไรอยู่คะเออนายตี้ปีนเกียวพ่อเหรอเนี่ยปีนเกียวพ่อหรือไงฮะอ่ะเล่าเลยแล้วกันหนังไหนก็คือน่ะอิสรีก็มาเห็นไหมพอน้ำเสียงนี้พลังงานแบบนี้ลูกเต้าเหล่ากอฉันมากันให้เพียบเออเอาฉันเล่าแล้วนะลูกศิษย์เจอกันตั้งแต่สมัยเรียนคอร์สกดแรงดูดกับการขายตอนนั้นเพิ่งเริ่มทำแบรนด์ใหม่ๆยังขายไม่ได้เลยจ้าหน้าตาเงี้ยแบบว่าขมุกขมัวแต่งตัวโซมมากจ้ะเพราะว่ายังไงจ้ะยังไม่ค่อยมีอันจะกินจ้ะยังไม่ค่อยมีเงินจ้ะตอนนี้ผ่านไปจ้ะ2 ปีมาเจอกันอีกทีโอ้โหแม่คุณสวยมากจ้ะแต่วันนี้สวยแต่ภายนอกพลังงานภายในตกจ้ะพลังงานภายในดรอปจ้ะแม่ถามว่าเป็นไงลูกไปโดนตัวไหนมาถึงหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็คือเหมือนกับว่าบอกว่าเนี่ยแม่แบบว่าฟังแม่ตลอดเรียนแม่ตลอดนะตั้งแต่คอร์สกระดูกกับการขายภาษาคนเปิดของจักรวาลคอร์ส21 วันก็เรียนของแม่จ้าแต่ทุกอย่างดีหมดก็เลยไม่มาหาแม่จ้าพอพลังงานตกปุ๊บนึกถึงใครนึกถึงครูรุ้งเลยจ้านะคะครูบอกว่าเป็นไรลูกทำไมพลังงานถึงตกแบบนี้สวยก็คือสวยแต่ภายนอกแต่ครูรู้เลยว่าพลังงานตกมากเกิดอะไรขึ้นมาวันนี้จะโคชชิ่งเรื่องอะไรเขาบอกเลยค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือยอดขายเขาตกจากเดือนละ1,000,000-2,000,000-3,000,000ขายอาทิตย์ละ100,000ยังยากค่ะครูบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ครูฟังเขาบอกว่าเขาตกโฟลว์ชนิดที่ว่าไม่สามารถตัดสินใจดึงตัวเองขึ้นมาได้และไม่รู้ว่าตกลงอะไรถูกอะไรผิดกันแน่ค่ะเขาสร้างเงินมาได้นะคะเขาเอาเงินไปซื้อกระเป๋าชาแนลค่ะฟังให้ดีนะนี่ครูเล่าจากเรื่องจริงเลยนะเอาเงินไปซื้อกระเป๋าชาแนลนะคะหลายใบด้วยไม่ได้ใบเดียวนะคะแล้วก็ล่าสุดถอยรถเบนซ์ออกมาค่ะรถเบนซ์ป้ายแดงเลยลูก2 ประตูเป็นความฝันเปิดไอ้นี่ได้ด้วยนะคะมูนลูฟฟึบนะคะความฝันเลยสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ พี่ป้าน้าอาญาติพี่น้องรุมกินหัวค่ะรุมกินโต๊ะรุมแดกหัวค่ะเกิดอะไรขึ้นลูกพี่ป้าน้าอามาทวงบุญคุณเขาบอกว่าแกเนี่ยพอได้ดิบได้ดีแล้วแกเนี่ยพอหาเงินได้เยอะๆแล้วแกเอาเงินไปสนองความโลภสนองตัณหาของแกเนี่ยพี่ป้าน้าอาแกเนี่ยบางคนยังอยู่บ้านเช่าเลี้ยงแกมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกไกวเปแกมั้งแต่เด็กให้นมกินเปลี่ยนแพมเพิร์ดเปลี่ยนผ้าอ้อมให้แก
แทนที่แกจะเอาเงินมาให้พี่ป้านะอาลืมตาอ้าปากได้ให้มาปลดหนี้ให้พี่ป้านะอาให้ญาติพี่น้องแกเอาเงินไปซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือยแล้วดูแม่แกสิยังอยู่บ้านหลังเดิมหลังเก่าอยู่เลยทำไมแกไม่กตัญญูทำไมแกไม่ซื้อบ้านหลังใหม่ให้แม่แกทำไมแกเอาเงินไปใช้ฟุ่มเฟือยถอยรถเบนซ์ซื้อกระเป๋าแพงๆมีคนบอกครูไนตี้ใช่ไหมเต็มเลยไหมไม่ใช่ครูไนตี้ ไม่ใช่ครูไนตี้ เหมือนใช่ไหมอุ้ยตายแล้วคนถึงก็พิมพ์เพราะว่าครูไนตี้อยู่ตรงนี้ด้วยไง ประกาศค่ะไม่ใช่ครูไนตี้ CEO แบรนด์อุ๊บค่ะ CEO แบรนด์อุ๊บช้อปปิ้งกระเป๋าแบรนด์เนมหลุยส์วิตตองให้คุณแม่ ไปเยี่ยมคุณแม่ที่เกาหลีนะคะเอาเงินฟาดคุณแม่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปึกนะคะล่าสุดวันปีใหม่เขาเอาพวงมาลัยทองคำไปไหว้คุณยายเขาอีกค่ะบาทเลยนะทุกคนเออไม่ใช่ครูไนตี้จ้าครูไนตี้นี่เขาเรียกว่านะคะเขาเรียกว่าแบบว่าถ้าใครมาพูดแบบนี้กูก็ไม่สนใจโอเคไหมไม่ใช่ครูไนตี้แน่นอนเพราะถ้าเป็นครูไนตี้มีใครมาพูดกูแบบนี้หรอเรื่องนี้แบบกูยิ่งใช้เงินสนองตัวกูเองมากกว่าเดิมโอ้ทุกคนที่รักค่ะทุกคนเข้าใจครูไนตี้ผิดไปมากนะคะโอ้ลูกค้าถ้าเป็นครูไนตี้ไม่ต้องมาเพอร์ซอนคอชชิ่งกับแม่เลยค่ะเรื่องนี้ผ่านเลยค่ะใครด่ายิ่งด่ากูยิ่งใช้เงินหนักเลยนะคะครูไนตี้จะแสดงออกอีกทางนึงให้ดูเลยค่ะโอเคไหมคะครูไนตี้จะไม่วันกุ้มใจกับการที่ญาติพี่น้องมาด่าแบบนี้แน่นอนโอเคไม่ต้องเดาว่าเป็นครูไนตี้โอ้ยขำมากคุณสุภาพรบอกว่านึกว่าครูไนตี้นะคะบีบีสุรยานะคะบอกว่าโอ้ยพอรวยแล้วหนักหัวคนอื่นนะคะต่อต้องบอกแม่หลอกด่าตัวแทนอุ๊บไม่ใช่เอาอีกจะไปด่าใครทำไมนี่พอฉันเล่าเรื่องจริงก็เดากันไปเนี่ยนะพวกเราอ่ะมันชอบแบบแกว่าเป็นใครเหรอแกว่าใครครูไนตี้หรือเปล่าแกไม่ใช่โว้ยเขานั่งเพลิดเพลินอยู่ตรงนี้นะนั่งแบบนมใหญ่อยู่ตรงหน้าฉันเนี่ยอ่ะครูบอกแบบนี้นี่คือเรื่องจริงแล้วนะทุกคนขวัญบอกขำแรงพลอยนะคะน้องพลอยน่ารักมากน้องพลอยบอกว่าขอโทษค่ะครูไนตี้มีหัวใจหนึ่งอันแล้วก็ยกมือไหว้ด้วย พลอยลูกถ้าเป็นไนตี้นะบอกว่าด่ากูเหรอเดี๋ยวกูไปซื้อแอมเมสเลยกูไม่ซื้อแค่ชาแนลนะคะโอเคนะเคลียร์นะคะไม่ใช่ครูไนตี้นะคะอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมเขาบอกครูว่าเขาจมอยู่กับเรื่องนี้มันหนึ่งเดือนเต็มเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัวเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นคนอกตัญญูกับคนในครอบครัวเขาและจากที่เขาไม่เคยหยิบยืมเงินให้กับพี่ป้าน้าอาของเขาเลยเขาหยิบเงินให้กับพี่ป้าน้าอาเขาเหมือนกับโดนสะกดจิตและเอาเงินให้แบบจิตใจห่อเหี่ยวลูกนึกภาพตามครูนะปกติเราหยิบเงินให้คนอื่นเป็นหมื่นเราจะรู้สึกตัวใหญ่ไหมรู้สึกพราวรู้สึกภูมิใจรู้สึกว่าข้านี่แหละเว้ยคือผู้ให้แต่เขาบอกครูค่ะว่าสภาพเขาควักเงินให้กับญาติพี่น้องเขาตอนปีใหม่เขาหยิบเงินออกจากกระเป๋าเขาแบบทุกข์ใจจำเป็นต้องให้ไม่รู้สึกมีความสุขเลยคิดดูแล้วกันว่ายอดขายจากที่เคยพีคๆถึงเดือนละ3ล้านอาทิตย์ละแสนยังขายไม่ได้อะตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะความรู้สึกคือมันไม่ได้เป็นเจ้าของเงินมันไม่ได้เป็นนายแห่งเงินตอนนี้มันกำลังแบบทะเลาะกับโลกภายในแล้วก็รู้สึกตกเป็นเหยื่อบีบีบอกแพงมากวิภาวันบอกว่าน่ากลัวมากแม่ใช่กวางบอกแพงนั่นไงบอกเคยเป็นค่ะครูรุ้งน่ะใช่ลูกโอหยิบเงินด้วยอารมณ์ไหนคุณสศิวันคุณวรรณาคุณหนูเจนนี่เพิ่งเข้ามาแชร์ด้วยนะลูกจ๋าเจนนี่บอกโอเห็นภาพเลยค่ะปาติสบอกพีคลูกเข้าใจปะปกติเราหยิบเงินให้คนอื่นอะสำรวจใจตัวเองนะเว้ยเท่านี้เราเป็นผู้ให้อะแต่มือของผู้ให้ทำไมมันใจมันห่อเหี่ยวจังวะไม่ได้มีความสุขนะขณะให้ใจไม่ได้เกิดบุญเลยเองเอ้ยใจไม่ได้มีความปิติสุขเลยเว้ยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าแม่งมาผิดทางครูพูดกับเขาโง่ๆเลยครูบอกโทษนะลูกครูโคชชิ่งหนูแบบโง่ๆเลย
ถ้าหนูต้องหยิบเงินให้คนอื่นแล้วใจหนูแม่งห่อเหี่ยวหนูเป็นทุกข์หนูไม่ได้มีความสุขหนูได้หรือหนูเสียจากสถานการณ์นี้ให้เขาออกไปไม่ได้หมายความว่าเสียเงินนะคะแต่เสียอำนาจเสีย power เสียความรู้สึกเสียขวัญปกติแล้วคนที่ให้เงินคนอื่นเป็นไงลูกปกติครูให้เงินคุณแม่ให้เงินคุณยายให้เงินคุณป้าครูครูโคตรเบิกบานหัวใจเลยเว้ยเหมือนดอกไม้แม่งบานมันรู้สึกรวยใช่รู้สึกเรารวยรู้สึกเราได้เกื้อกูลอุปถัมภ์ค้ำจุนบุพการีญาติพี่น้องครอบครัวที่เรารักแต่ถ้าวันนี้คุณควักใจออกไปแล้วคุณไม่ได้มีความสุขใจแม่งห่อเหี่ยวรู้สึกว่าคำพูดเขามันกดดันหรือบังคับให้เราต้องควักเงินมาผิดทางแล้วนี่มันเป็นเจ้านายของเงินหรือมันเป็นเหยื่อของเงินกันแน่จริงไม่จริงแพงมากคุณวิภาวรรณบอกหยิบเงินด้วยอารมณ์ไหนของคุณเออมันต้องรู้สึกใจใหญ่ตัวใหญ่ปิติสุขรู้สึกดอกไม้บานมันต้องเบิกบานหัวใจคุณสุมาลีบอกจริงค่ะขวัญบอกแพงในแพงครุ้งแม่ใช่ลูกดาวต้องเป็นนายเหนือเงินหลับไม่ลงแล้วค่ะคืนนี้มันพีคค่ะโอเคเออแชร์ลูกถ้าพีคแชร์คุยสรีบอกแพงเนี่ยอิสรีจ่ายเงินเอาเงินใส่พานมาให้พ่อเป็นแสนอิสรีรู้สึกตัวใหญ่อิสรีรู้สึกภาคภูมิใจอิสรีรู้สึกว่าเขาได้ทำหน้าที่ของลูกสาวอย่างยอดเยี่ยมและเขารู้สึกแบบอูใจเขามันฟูมากเขาเล่าให้ครูฟังลูกตอนที่เขาไปคริสต์มาสอ่ะครอบครัวครูอิสรีเป็นคริสต์นะเขาบอกโอ้ยวันคริสต์มาสอีฟอ่ะคืนวันที่24ธันวาเขากลับไปนะคะที่ซอยสุขสำราญบ้านเขาอ่ะแล้วเขาไปแจกเงินญาติพี่น้องเขาบอกว่าโอ้คนนี้แจก500คนนี้แจก 1,000 คนนี้แจก 3,000 คนนี้เด็กลูกเด็กเล็กแดงอิสรีแจกทั้งซอยบ้านเขาอ่ะอิสรีอยู่ซอยเลยนะสุขใจเหรอสุขสำราญสุขสำราญน่ะตามสกุลเขาอ่ะใช่ป่ะนั่นน่ะบนแถวนั้นเออหนูเข้าใจยังแล้วครูไม่แปลกใจเลยลูกเขาบอกเขาเก็บคำที่พี่ป้านะลุมกินโต๊ะลุมด่าลุมชี้หน้าด่าเขาแล้วเขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยเหมือนกับว่าแม่เขาก็เออไปด้วยนะคือเหมือนกับว่าจากที่แม่เขาไม่ได้คาดหวังอะไรจากลูกอ่ะแต่เจอแบบว่าพี่ป้านะอาพูดแบบเนี้ยแม่เขาก็รู้สึกแบบสงสัยในตัวเขาเลยอะแม่เขาก็รู้สึกแบบเขาบอกเขาสัมผัสได้เลยว่าแม่เขาอ่ะไม่ได้ภูมิใจตอนแรกแม่เขาภูมิใจในตัวเขามากชมว่าเขาเก่งแล้วที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาให้เงินเดือนแม่นะคะหรือเขาพาแม่ไปกินข้าวเขาซื้อทองให้แม่ใส่แม่มีความสุขมากแต่พอพี่ป้านะอาลุมกันเพราะอะไรเออมึงรวยแล้วมึงฟุ่มเฟือยซื้อเบนซ์ซื้อทองใส่ซื้อกระเป๋าชาแนลทำไมมึงไม่เอาเงินให้พวกกูพวกกูติดหนี้นี่ไงถามหัวใจตัวเองกฎสัจธรรมคือความสุขในใจครูจะบอกให้นะฟังให้ดีนะต่อให้ใครมาชี้หน้าด่าคุณว่ามึงอะใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายต่อให้เขามีคนมาด่าคุณแบบนี้นะมึงอะซื้อรถเบนซ์ซื้อกระเป๋าแพงๆอะมึงเคยคิดถึงคนที่เขาไม่มีจะกินไม่มีจะแดกบ้างไหมอีพวกโลภสมมุตินะต่อให้โดนด่าแบบแรงแบบนี้เลยนะแต่ถ้าหัวใจคุณบอกว่าคุณได้ให้ของขวัญกับจิตวิญญาณตัวเองครูเคยสอนแล้วนะ pay yourself first จงจ่ายให้ตัวเองก่อนยิ่งคุณให้รางวัลตัวเองแล้วมันเป็นความสำเร็จของคุณกระเป๋าชาแนลใบนั้นมันคือตัวแทนความสำเร็จมันคือความภาคภูมิใจมันคือความภาคภูมิใจเนี่ยครูไนตี้เขาบอกมันเป็นการให้ของขวัญกับตัวเองที่โหยหาที่เคยฝันตอนเด็กๆ เขาบอกว่าเขาตัดจากแมกกาซีนมาเลยทำตามที่ครูสอนในคอร์สเลยว่าเขาอยากได้อะไรเขาตัดแมกกาซีนมาเลยเขาอยากได้กระเป๋าทรงนี้ทรงนี้ทรงนี้แล้วเขาก็ตั้งสัจจะวาจากับจิตใต้สำนึกกับยักษ์จินนี่ในตัวเขาเว้ย
ว่าถ้าเขาสามารถมีเงินนอนในบัญชีได้7หลักเมื่อไหร่จะซื้อกระเป๋าชาแนลสนองนิดตัวเองฉันไม่เห็นว่ามันจะผิดเลยนี่คือการเฉลิมฉลองเว้ยคือการให้รางวัลเจ้ายักษ์จินนี่เว้ยมันผิดบาปตรงไหนแต่ไอ้พวกที่ซื้อกระเป๋าชาแนลเสร็จกูรูดบัตรเป็นหนี้บัตรเครดิตอันนั้นคนละเรื่องอันนั้นคนละเรื่องหรือไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาแล้วต้องซื้อของแพงๆใส่อันนั้นเดี๋ยวแม่จะกินหัวให้เองแต่ท่านี้ทำมาหากินด้วยความสุจริตและตั้งเป้าตั้งสัจจวาจาไว้กับเจ้ายักษ์จินนี่พอถึงเวลากระเป๋าชาแนลใบแรกมองไปทีไรก็เตือนกูว่านี่คือของขวัญที่กูสร้าง7หลักแรกนอนในบัญชีกูได้มันผิดตรงไหนวะมันผิดตรงไหนกวางบอกไลฟ์นี้เพื่อหนูเลยขอโทษตัวเองที่ตกโฟเพราะคำพูดคนอื่นฉันบอกแล้วถ้ามีคนหนึ่งตกหลุมพรางหรือตกโฟต้องมีคนเป็นแบบนี้จริงไม่จริงเฮ้ยคุณไม่ได้เป็นคนแบบตื้นขนาดนั้นนะเว้ยคุณไม่ได้แบบกระจอกงอกง่อยขนาดนั้นนะเว้ยคุณสร้างมา1ล้านได้มีเงินนอนในบัญชี7หลักได้จากน้ำพักน้ำแรงของคุณจากหัวใจดวงน้อยๆอันเนี้ยของคุณน่ะคุณแม่งไม่ใช่คนธรรมดาคุณแม่งเก่งมากแล้วคุณจะให้รางวัลตัวเองเฉลิมฉลองเซเลบเรตตัวเองมันจะเป็นอะไรแต่ถ้าคุณไม่ได้ชอบกระเป๋าชาแนลไม่ได้ชอบของแบรนด์เนมคือคุณอาจจะบอกว่าถ้าฉันมีเงิน1ล้านแรกฉันจะซื้อทอง10บาทก็ได้อะไรก็ได้แต่อย่าให้ใครมาด่าคุณพล่อยๆแล้วทำให้คุณเสียจังหวะชีวิตบล็อกการเงินของคุณแล้วไหลลงข้างล่างตกโฟอันนี้อันตรายมากปาติสบอกปลดล็อกมากเนี่ยบอกว่าหนูตกมาเป็น10ปีแล้วแม่ปลดล็อกค่ะครูอ้อมทำไมลูกไหนมันดีทำไมทำหน้าแบบนั้นทำไมหนูรู้สึกซาบซึ้งเหรอเดี๋ยวอย่าเลื่อนอย่าเลื่อนแบบนี้เสียงมันดังเข้าไมค์เอาว่าไงอันไหนทำไมหนูทำไมอ้อมทำไมทำหน้าแบบนั้นขนลุกดีใจกับเขาเพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกคือรู้เลยว่าเหมือนที่แม่บอกว่าแบบมีคนแล้วเรารู้กดแรงดูดว่าความรู้สึกผิดอ่ะมันเป็นพลังงานด้านลบมันเป็นพลังงานด้านลบที่ลบหนักมากด้วยแล้วแบบหนูจำได้ในคอร์สแม่คอร์ส21วัน21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตพลังของความรู้สึกผิดอ่ะมันแบบเป็นพลังลบที่รุนแรงแล้วมันเป็นด้านมืดของคนดีใช่แม่พูดคำนี้ในคอร์ส21วันอ้อมจำได้มันเป็นด้านมืดของคนดีแล้วแบบพูดแล้วขนลุกหนักมากคือฟังให้ดีนะขนลุกถึงหัวด้านมืดด้านมืดของคนดีคือความรู้สึกผิดเพราะถ้าคุณไม่เป็นคนดีคุณจะไม่รู้สึกผิดกับคำพูดของใครแบบนี้แต่ที่คุณแบบตกหลุมแล้วคุณตกหลุมกับความรู้สึกแบบเนี้ยเอ็มออนบอกใช่ค่ะหนูปลดล็อกจริงๆค่ะโอ้โหพรทิพย์บอกเชิดใจเลยคนลุกหนักมากคือแบบดีใจกับทุกคนตั้งแต่ตอนที่แม่เบนซินบอกปลดล็อกค่ะแม่เรื่องนี้หนูว่าแล้วเชียวสุดยอดรวยพรุ่งนี้รวยวันนี้รวยรวยแต่วันนี้เลยจริงคือแบบดีใจกับทุกคนแล้วรู้ว่าแบบมันต้องปลดล็อกคือรู้ว่าหลายคนอ่ะเป็นแบบนี้หลายคนคือเป็นแบบนี้ที่รู้สึกผิดแต่บางคนคือแบบว่ากลัวความรู้สึกผิดก็เลยทำในสิ่งที่มันตรงข้ามคือจ่ายเพื่อคนอื่นก่อนแล้วก็ไม่กล้าที่จะจ่ายให้กับตัวเองหรือเนี่ยคือบางคนที่แบบจ่ายเพื่อตัวเองก่อนก็ต้องมารู้สึกผิดหรือบางคนไม่กล้าแม้แต่จะจ่ายเพื่อตัวเองก่อนนี่คุณไลฟ์นี้มันจะแบบใช่คุณวิภาวรรณบอกด้านมืดของคนดีคือความรู้สึกผิดโหแพงมากปลดล็อกลูกมากแม่โอ้ยดีใจอะลูกเนี่ยจีนบอกว่าเป็นมาตลอดแต่ต่อไปนี้เราต้องเป็นคนเก็ตเลยเป็นคนดีที่รวยด้วยค่ะแล้วก็แบบว่าทำเพื่อตัวเองแล้วไม่ใช่หมายความว่าการที่เราทำเพื่อตัวเองแล้วเราจะแบบเป็นคนกตอกตัญญูหรือเป็นคนที่ไม่กตัญญูเช่นที่เราบอกว่าทรงคุณค่าที่สุดไลฟ์นี้เมื่อเราเติมเต็มให้ตัวเองแม่เหมือนที่แม่สอนเมื่อเราเติมอย่าเพิ่งบอกว่าแม่สอนอะไรแชร์ก่อนไม่ที่แม่บอกให้เราแชร์ที่แม่บอกให้แชร์เพราะไรอ้อมมันสั่นสะเทือนนะแม่หนูลูกถ้า 1,568 คนอยู่ตรงนี้แล้วปลดล็อกมันจะมีอีกหลายคนที่ลูกคิดว่าอีกกี่ชีวิตอีกกี่จิตวิญญาณอีกกี่ดวงจิตที่รอการปลดโซ่พันธนาการโซ่ตรวนอันนี้อยู่ลูก
ขนาดเรายังถูกล่ามโซ่ด้วยความเชื่อผิดๆความเข้าใจผิดๆแล้วเรายังตกโฟลกันอยู่อย่างเงี้ยหนูไม่คิดว่ามีคนถ้าได้ก็ต้องให้ออกไปใช่ถ้าหนูปลดล็อกแล้วนะลูกหนูสว่างแล้วหนูต้องส่งต่อความสว่างนี้ออกไปนะลูกหรือต้องให้แม่กินหัวอีกรอบนึงคะสั่นสะเทือนเออแม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนอยากแชร์แล้วล่ะเพราะว่าเขาได้เขาได้รับแม่แชร์อีกรอบนึงเลยทันทีโทรศัพท์พี่ใหม่อยากแชร์อีกจริงๆมันจะไปปลดล็อกผู้คนอีกเยอะแยะมากมายมากมายก็เดี๋ยวอ้อมค่อยบอกว่าแม่สอนอะไรในคลาสขอแชร์ก่อนถ้าลูกจะบอกว่าแม่สอนอะไรในคลาสฉันเก็บค่าหน่วยกิจพวกเธอแชร์จ้ะเอารวยแชร์แล้วรวยเพราะว่าเรารวยแล้วเลยแชร์คุณสมนึกบอกว่าติดตามครูรุ้งมา2ปีแล้วปลดล็อกมาแล้วจ้ะได้บ้านราคาหลักล้านมาแล้วจ้ะเอออันนี้คือปลดล็อกของจริงเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปลดล็อกมันจะมีผลลัพธ์นี่น้องอ้อมดร.วันบอกว่าใช่ค่ะตอนนี้จะซื้อเบนซ์ราคา6ล้านยังกังวลใจอยู่เลยค่ะโอ้ไลฟ์นี้มาเพื่อดร.เลยนะคะดร.วันลูกอ่าโอเคในคอร์ส21วันแม่พูดไว้ว่าอะไรทุกคนแชร์แล้วนะด้านนิสาชนบอกว่าคนอื่นชอบพ่นใส่ว่าพ่อแม่สบายยังฮะถึงได้กินของแพงๆแบบเนี้ยพ่อแม่มึงสบายยังเออ คุณอลิซาเบธบอกว่าน้ำตาไหลค่ะครูรุ้งน้ำตาไหลเพราะหนูเก็ตค่ะหนูปลดล็อกแล้วลูกครูดีใจด้วยคุณสมใจบอกว่า แต่ไม่เคยทำเพื่อตัวเองเลยให้เงินแต่คนอื่นจ่ายเพื่อคนอื่นจ่ายเพื่อคนอื่นแต่ไม่ให้ตัวเองเลยตัวมันจะเหลือเล็กนิดเดียวนะลูก ใจมันจะช้ำมันจะหมดพลังลงไปเรื่อยๆเรื่อยเดี๋ยว เดี๋ยวหาเงินแล้วมันจะฝืดเคืองลงเรื่อยๆเพราะมันไม่เคยให้รางวัลเจ้ายักษ์จินนี่เจ้ายักษ์ใหญ่เจ้ายักษ์ที่เก่งกาจที่ซ่อนอยู่ในคนคนนี้ในตัวเราเนี่ยมันมียักษ์ใหญ่เหลือเกินยักษ์ตัวใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในนี้ที่เก่งฉกาจแข็งแกร่งกล้าหาญเบิกบานสนุกสนานมีพลังดั่งช้างสารใช่บอกมันมีอยู่ในตัวเราเลยลูกแต่หลายคนค่ะตบเขากระแทกเขาทำให้เขาเหลือตัวกระจุดเดียวห่อเหี่ยวตัวเล็กเพราะกดเขาไว้คนอย่างมึงไม่ควรจะได้รับอะไรดีๆหรอกถ้ามึงสำเร็จเหรอมึงเอาไว้ท้ายๆคนอย่างมึงเอาไว้ทีหลังคนอย่างมึงไม่สมควรจะได้รับของดีๆให้คนอื่นก่อนให้คนอื่นให้เต็มที่ก่อนมึงเอาไว้ทีหลังเข้าใจไหมเขาเจ้ายักษ์ใหญ่ในตัวคุณเขาแปลความเลยนะคะว่าที่เขาทำมันไม่ดีพอมันไม่ควรค่าพอแก่การจะได้รับการเฉลิมฉลองใช่ไหมไม่ควรค่าพอที่จะได้รับรางวัลไม่ควรค่าพอที่จะได้รับความชื่นชมยินดีใช่ไหมดีละงั้นไม่ต้องทำมันแล้วล่ะเอาอ้อมก็เคยตกโฟลนี้นะใช่คือครูอ้อมก็เป็นคนคนนั้นคือแบบทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อคนอื่นให้คนอื่นไปก่อนตลอดแล้วแบบน้ำตาไหลเหมือนที่ทุกคนปลดล็อกวันนี้ครูอ้อมก็เคยผ่านจุดช่วงเวลาความรู้สึกนั้นมาแล้วคือเราไม่เคยให้ตัวเองก่อนเลยอันนี้มันคือด้านจะให้เล่าไหมจะให้เล่าไหมไม่กล้าซื้อของดีๆให้ตัวเองใช้ใจพูดความจริงไหมใจฉันพูดความจริงตรงนี้เลยไหมเห็นมาตลอดเพราะว่าดูแลกันมาตั้งแต่เป็นหนี้ติดลบไม่มีอะไรเลยดูแลกันมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยจนหอยเท่าฝาตีนแล้วตอนเนี้ย คือดูแลกันมาตั้งแต่ตัวเล็กๆซอมซ้อใช้ของมือสองใส่รองเท้าแตะคีบๆใส่เสื้อผ้าเก่าๆเฮ้ยครูอ้อมเป็นอย่างนั้นนะเว้ยใช่ๆเลยค่ะครูอ้อมเป็นอย่างนั้นนะเว้ยเจอกันตั้งแต่ใช้ลิปสติกแท่งละ99บาท39ก็มีแม่ก่อนมาเจอแม่คือชีวิตแบบแป้งตลับละ69 99ไม่ใช่ว่าของแบบนั้นไม่ดีนะไม่ใช่ครูว่าของแบบนั้นไม่ดีนะแต่ประเด็นคือไม่กล้าจ่ายเพื่อตัวเองไม่กล้าจ่ายเว้ยไม่กล้าจ่ายเพื่อตัวเองเพราะว่าที่กูใช้ของ69 49 59ไม่ใช่ใจกูไม่ได้อยากใช้ของดีๆกว่านั้นกูอยากนะแต่กูไม่กล้าจ่ายให้ตัวเอง
จะให้เล่าต่อไหมมีเงินนี่ให้คนอื่นหมดกระเป๋าแม่อยากได้อะไรพ่ออยากได้อะไรญาติพี่น้องพี่ป้าน้าอาคนที่เลี้ยงมากี่คนใครอยากได้อะไรโดยเฉพาะกับพ่อแม่นี่คือเป็นหนักคือพ่อแม่ของอ้อมนี่เขาเหมือนกับว่าพูดความจริงกันไปเลยดีกว่านะแม่เล่าไปเลยความจริงก็คือพี่น้องที่ใต้เป็นหนี้กันพ่อแม่ครูอ้อมเนี่ยครูอ้อมคือไม่ได้มีอะไรละครูอ้อมให้เงินพ่อแม่จุนเจือพ่อแม่แบบเกินละให้เงินไปทำบุญอะไรเยอะแยะละแต่พ่อแม่ครูอ้อมช่างสงสารขี้สงสารเอะอะพี่น้องเป็นอะไรอ้อมลูกจะไม่ช่วยเขาเหรอไม่ได้นะก็คือคำพูดแบบเหมือนแบบเขาเคยเลี้ยงดูเรามานะเขาลำบากแล้วเราจะแบบว่าเห็นเขาลำบากได้เหรอเราจะแบบกินดีอยู่ดีในขณะที่แบบญาติพี่น้องเราลำบากได้เหรอบางคนเขาแบบไม่มีจะกินอ่ะแล้วเราแบบไปกินอาหารแพงๆมันก็คือคำพูดแบบนั้นแบบที่เหมือนลูกศิษย์แม่เคยเจอมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะให้ทุกคนหมดเลยแต่ไม่เคยกล้าให้อะไรกับตัวเองไม่ให้อะไรกับตัวเองค่ะครูลุงค่ะเอาพูดความจริงเลยค่ะกระเป๋าชาแนลสีแดงใบแรกความฝันเขาอยากสะพายกระเป๋าชาแนลแต่ไม่กล้าใช้เงินนะอีกอย่างนึงคือกูเอาเงินให้คนอื่นใช้หมดแล้วด้วยกระเป๋าชาแนลใบแรกครูลุงซื้อให้เขาเองค่ะครูลุงซื้อให้เขาเองค่ะกล้าพูดค่ะครูนี่แหละค่ะแล้วแบบพอเขาเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของบริษัทค่ะแล้วครูเห็นแล้วครูแบบทำไมวะเขาอยากได้เขาอยากสะพายแต่ไม่กล้าจ่ายให้กับตัวเองค่ะมันเป็นของขวัญวันเกิดแล้วรู้สึกว่าปีนั้นเป็นวันเกิดปีแรกก็คือปีแรกใน32ปีที่แบบรู้สึกมีความสุขที่สุดรู้สึกว่าแบบชีวิตมันมั่งคั่งเหลือเฟือที่สุดคือการได้ไปเฉลิมฉลองแบบยอดขายอันดับหนึ่งแล้วก็ได้แบบทำทริปแตกไปอิตาลีฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกที่ได้ไปยุโรปจริงๆคือก่อนมาเจอแม่ครูลุงอย่าว่าแต่จะไปยุโรปเลยคือต่างประเทศใกล้ๆอะไรไม่เคยไปเลยแล้วก็ไม่เคยได้ใช้เล่าต่อของดีอะไรเลยแล้วแบบได้ไปของขวัญไปเที่ยวยุโรปคนอื่นเขาเข้าช็อปหลุยคนอื่นเขาเข้าช็อปชาแนลอันนี้เข้าเหมือนกันนะคะไปชะเง้อดูพี่ๆน้องๆคนอื่นเขาซื้อครูไนตี้วิ่งไปช็อปชาแนลแล้วครูไนตี้วิ่งไปมาหาครูลุงด้วยแม่ขอวงเงินแม่รูดบัตรหน่อยได้ไหมจ้าครูไนตี้จำได้ไหมลูกได้แม่มีวงเงินเหลือไหมขอรูดบัตรหน่อยเดี๋ยวกลับไปลูกจ่ายเงินสดเลยครูอ้อมเดินเข้าช็อปไปชะเง้อดูพี่น้องคนอื่นซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมค่ะแต่คือพ่อแม่ขอเท่าไหร่ให้หมดไม่มีคำว่าปฏิเสธขอแค่บอกตัวเลขมาโอนทันทีแล้วรู้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นโฟลตกค่ะครูบัวหัวล้อครูอ้อมแหลกลานเอาความจริงไหมคะโฟลครูอ้อมตกค่ะครูจะอธิบายสภาพจิตครูอ้อมให้ฟังนะคะแล้วมันแสดงออกมาเป็นสภาพกายภายนอกค่ะตัวหดเหลือจิ๋วเดียวแค่นี้ค่ะแม่งไม่รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองไม่รู้สึกว่ามีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยเพื่อคืนกลับให้หัวใจน้อยๆของตัวเองค่ะครูบอกแล้วนะอย่าเตี้ยอุ้มค่อมนะวันที่คุณจ่ายให้ทุกคนได้หมดยกเว้นตัวคุณเองตัวคุณเองจะหมดแรงทำในท้ายที่สุดค่ะระหว่างทางคุณไม่เคยให้รางวัลเจ้ายักษ์จินนี่ในตัวคุณแล้วเขาจะมีพลังไปต่อยังไงใช่คือรู้เลยว่าลูกกลัวบอกว่าแม่จ๋าไลฟ์นี้คนดีเป็นกันทุกคนก็แม่บอกแล้วไงมันเป็นด้านมืดของคนดีค่ะแม่สอนไว้ในคอร์ส21วันให้ครูอ้อมสอนต่อเลยอ่ะว่าไง1616ด้วยจักรวาลคอนเฟิร์มอ้อมพูดเลยความรู้สึกผิดคือพลังงานที่โคตรลบโคตรทำลายตัวเองมันเหมือนทุบตีจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกของคุณให้เขารู้สึกบอบช้ำด้วยความรู้สึกผิดและมันคือด้านมืดของคนดีซึ่งแม่บอกว่าถ้าเราแบบทำลายตัวเองโดยการแบบเป็นคนดีแต่
คนดีด้านมืดของคนดียิ่งคุณเป็นคนดีเท่าไหร่นะคะคุณจะยิ่งกอดกับความรู้สึกผิดไว้มากเท่านั้นเพราะคุณรู้สึกว่าไออารมณ์ความรู้สึกผิดมันเป็นสิ่งที่ฉันควรต้องรู้สึกสิเวลาที่ฉันไม่ได้ให้คนดีๆเขารู้สึกกัน คนดีๆเขารู้สึกกันใช่เพราะถ้าไม่เป็นคนดีคุณจะไม่รู้สึกผิดเวลาที่มีใครแบบคือคุณจะไม่แสบแม้เวลาครูสอนแบบเนี้ยมันเหมือนแบบว่าเอาทิ้งเจอราดแผลสดอะมันเป็นเรื่องที่คุณคิดไม่เที่ยงคุณคิดไม่ตกคุณคิดอุ๊ยคุณคิดไม่เสร็จแล้วคุณไม่กล้าพูดความจริงกับใจตัวเองด้วยคุณสุพรรณสาบอกตาสว่างเลยค่ะเจ็บไหมเจ็บไหมอิสรีบอกดื่มอุ๊บไปด้วยฟังแม่ไปด้วยแม่ดื่มไปแล้วแม่ดื่มสเตลล่าขอชนแก้วกับอิสรีเขียวแดงนะคะต้องกินคู่กันสวยและรวยมากครูบอกนะลูกเจ็บสิ่งที่ครูพูดและเนี่ยคือ accurate thinking หรือคิดให้เที่ยงความคิดเที่ยงคือแม่ลุงเป็นคนให้ปัญญากับครูอ้อมคือครูอ้อมบอกเลยว่าชีวิตของครูอ้อมที่มีวันนี้ที่มาได้แบบทุกวันนี้เพราะมีแม่ครูลุงที่คอยให้ทั้งความรักความเมตตาและที่สำคัญคือให้ปัญญาและให้ปัญญาที่เป็นความคิดเที่ยงแบบแกะเราออกจากความแบบคิดลบแกะเราออกจากความคิดไม่เที่ยงการที่คุณเป็นคนดีแล้วรู้สึกผิดกอดกับความรู้สึกผิดไว้การที่คุณแบบไม่ได้ให้คนอื่นแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องรู้สึกผิดนั่นแหละค่ะคือด้านมืดของคนดีที่มันกำลังทำลายตัวเองครูเรียกครูอ้อมว่าอะไรรู้ไหมคะมีอยู่ยุคนึงครูเรียกครูอ้อมว่าดาวพระศุกร์ใช่ ใช่ดาวพระศุกร์ดูละครเรื่องนั้นกี่รอบลูกใช่ค่ะดูลีลันกี่รอบลูกไม่ได้แค่ดูอย่างเดียวสวมกันเป็นนี่ค่ะเออเขาบอกเลยนะเขาสวมกันเป็นดาวพระศุกร์ใช่คือชอบละครเรื่องนั้นเกิดทันดาวพระศุกร์เออชอบละครเรื่องนั้นนึกว่าเป็นกบสวนนั่นคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกค่ะนึกว่าตัวเองเล่นบทนางเอกดาวพระศุกร์โดนกระแทกเด้งไปเด้งมาโดนตบตีโดนทุบตีให้เจ็บช้ำในหัวใจกูเล่นบทนั้นเออแม่เรียกอ้อมว่าจ้าแม่ดาวพระศุกร์ใช่ทุกคนบอกว่าจริงที่สุดค่ะต่อไปนี้จะให้รางวัลกับจินนี่ของตัวเองใช่ค่ะคือแล้วก็คือสิ่งที่แม่สอนอันนี้คือแบบว่าจะปลดล็อกให้กับทุกคนเลยนะคะคุณสิริบอกแม่สอนแพงคือทุกคนได้รู้แล้วบอบอกความคิดเที่ยงใช่ลูกเชอรี่เมย์บอกจริงเลยค่ะคนดีชอบรู้สึกผิดทั้งที่ไม่จำเป็นเลยใช่ดาวประกายสุดยอดนะคะวันดีบอกว่าหืมสะใจหนักมากนะคะโอเคพี่ฟังครั้งแรกค่ะเก็ตเลยความรู้สึกผิดคือด้านมืดของคนดีมันห่อเหี่ยวมากๆเลยค่ะแม้ของที่ควรซื้อให้ตัวเองไม่กี่ร้อยยังไม่กล้าจ่ายให้ตัวเองเลยค่ะคุณสสิทธรบอกเห็นไหมลูกอะไรเนี่ยมันปลดล็อกลูกวันนี้คือปลดล็อกของจริงลูกเที่ยงคืนแล้วไงอ่ะปลดล็อกตอนเที่ยงคืนมันเป็นยังไงอ่ะลูกก็แชร์สิคะแชร์สิคะเจ็บแต่จบครับบอสโอบอกจุ๊กบอกว่าเจ็บมากแม่ตื่นเลยคุณกรานบอกว่าจี๊ดที่หัวใจเลยครับออนอุมาบอกได้แรงอกแม่ได้แรงมากได้แรงอกได้แรงเมจิกบอกว่าครูเมจิกบอกคอร์สนี้หนูต้องเรียนแล้วค่ะ21วันเจ็บลึกค่ะเอบอกกระแทกสวงมากวริษาบอกแสบค่ะแม่ปลดล็อกมากๆแพงมากเจ็บมาเยอะมากๆเออครูบอกเลยแล้วเวลาเจ้าขวัญร้องไห้แล้วเนี่ยแล้วเวลาคนที่ติดล็อกกับความรู้สึกผิดอ่ะมันจะติดนานกว่าความรู้สึกอื่นทั้งหมดเหมือนแบบแม่เหมือนที่แบบแม่บอกว่าแบบอย่างแชร์และทัศนีบอกแชร์และโบกี้บอกจริงค่ะมีความรู้สึกผิดค่ะกับแม่ไม่มีพลังงานเลยบอสอลีน่าบอกเข้าใจลึกซึ้งมากเลยค่ะแชร์โอเคลูกแชร์คุณวิภาวรรณบอกหืมปลดล็อกเริ่มต้นปีใหม่แบบรุ่งโรจน์แพงค่ะจ่ายให้กับตัวเองจริงเดี๋ยวแม่ขอแชร์อีกทีอ้อมมันสุดยอดว่ะไลฟ์นี้คือโคตรปลดล็อกอะจริงๆค่ะทุกคนแชร์กันแบบรัวเลยนะคะตอนนี้ใช่ค่ะติดนานค่ะคุณขวัญบอกขอบคุณค่ะใช่เพราะว่าไอ้ความรู้สึกอื่นที่เป็นความรู้สึกด้านลบอะอย่างเช่นความรู้สึกโกรธความรู้สึกเกลียดคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าเอ้ยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วเรารู้ว่าเราต้องรีบกำจัดเราต้องรีบเปลี่ยนแต่การที่แบบว่าความรู้สึกผิดอะหลายคนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรต้องรู้สึกมันก็เลยกอดกับความรู้สึกนั้นไว้นานและติดนานแกว่าน่ากลัวไหมล่ะน่ากลัวสุดเลยนะคะด้านมืดของคนดีครูนุ้ยบอกคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตทุกคนต้องได้เรียนค่ะครูบอกเลยนั่นคอร์สต้นขั้วของชีวิตจริงค่ะเกิดมาเนี่ย
คุณควรจะคอร์สแรกที่ต้องไปเรียนคอร์สที่ต้องไปเรียนเลยใครคิดเยอะไปเรียนใช่คนที่คิดเยอะใครที่คิดเยอะใครที่อยากเปลี่ยนชีวิตอยากเปลี่ยนพลังงานคือถ้าเกิดผลลัพธ์ในชีวิตของคุณน่ะมันยังไม่ได้เป็นแบบที่คุณต้องการอ่ะขอให้รู้เลยว่ามีบางสิ่งที่มันผิดพลาดมันมีบางสิ่งที่แบบเป็นพลังงานที่มันยังติดลบติดบล็อกอยู่แล้วคอร์สนี้จะปลดล็อกพลังงานของคุณทุกอย่างแม่มีเวิร์กช็อปด้วยค่ะเวิร์กช็อปที่แบบเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนชีวิตของจริงมันมีอันนึงในคอร์สที่พีคมากๆเหมือนกันเททิ้งใช่ไหมแม่ไม่ใช่ไอ้อีกความรู้สึกหนึ่งจำได้ป่ะที่แม่บอกว่าสงสารอะจำได้ป่ะนั่นเป็นพลังงานที่ต่ำมากจริงค่ะในคอร์ส27วันคุณจะเห็นสัจธรรมชีวิตก็มันชื่อมันก็คอร์สมันก็บอกแล้ว21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิต change your energy change your destiny มันจะเปลี่ยนชีวิตแล้วก็เปลี่ยนผลลัพธ์เปลี่ยนหน้าตาชีวิตคุณเลยเอ้าก็เนี่ยคุณปลดล็อกเนี่ยคุณมีพลังทยานพุ่งเลยมั้ยคุณตื่นรู้นี่คุณเก็ทเลยมั้ยคุณไปดำเนินชีวิตคุณถูกต้องเมื่อไหร่ที่คุณปลดปล่อยความรู้สึกลบๆออกจากชีวิตคุณได้ออกจากความรู้สึกจากความคิดคุณได้คุณจะเปิดรับพลังงานใหม่ที่มันเป็นพลังงานบวกๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่กับพลังงานลบในขณะในห้วงเวลานึงอ่ะคุณไม่สามารถอยู่กับพลังงาน2พลังงานได้ถูกต้องแล้วคุณไม่มีวันเข้าใจสิ่งพวกนี้ได้ถ้าคุณไม่ปลดล็อกจากพลังงานลบคุณก็ไม่มีทางไปสู่พลังงานบวกได้ถูกและถ้าคุณไม่มีคนบอกคุณไม่มีคนแบบสอนหรือแบบพูดให้คุณตื่นอะแบบคุณถูกครอบอยู่อะอันนี้คือเหมือนเปิดฝาแล้วสว่างขึ้นเลยอะเหมือนคุณโดนครอบงำอะแล้วชีวิตคุณเดินหมากเดินเกมชีวิตไม่ถูกเก่งนะมีสติปัญญาดีทำมาหากินเก่งนะแต่ไม่มีความสุขในชีวิตแสดงว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ครูอ้อมพูดแล้วว่าหาเงินได้เยอะแต่ไม่มีความสุขในชีวิตชีวิตคุณผิดปกติแล้วค่ะหรือความสุขหน้าตาเป็นยังไงกูยังไม่รู้เลยแล้วก็ทำงานเหนื่อยชิบหายเอ่ยทำงานลากเลือดมากทำไมกูยังไม่รวยสักทีโอ้มันมีสารพัดเลยเนาะใช่เลยค่ะคุณไม่รู้ไงว่าสิ่งที่คุณไม่รู้คุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรในชีวิตคุณอีกเยอะมากคือคอร์สเนี้ยถ้าเกิดตอนนี้ชีวิตคุณไม่ได้เป็นแบบที่คุณต้องการคือสวยรวยมีความสุขมีพลังมั่งคั่งลงมือทำทุกอย่างอย่างมีความสุขคุณต้องไปเรียนอะแล้วคุณจะได้คำตอบทุกอย่างครูอ้อมมันมีแบบวันที่พีคมากสุดๆแบบโคตรพีคแล้วทุกคนบอกเลยว่าแบบday 3 part 2แค่คุณเรียนคอร์สวันนั้นแค่วันเดียวนะคุณจะแบบโหปลดล็อกตื่นรู้โล่งโปร่งสว่างแบบโอ้โหคอร์สเนี้ยมันคือที่สุดของการเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนชีวิตคุณจริงๆค่ะครูกบบอกแพ้หายคืออะไรวะแพ้ลำบากเล่นมุกอะไรวะกบบอกแม่ด้วยว่าอีอายอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคนะคะคอร์ส21วันนะคะลงเรียนทาง LINE @kruung @kurung หรือ inbox page ก็ได้นะคะคอร์ส21วันครบเครื่องบอกเลยมันคือกระดุมเม็ดแรกในชีวิตใช่โอ้ใช่ค่ะใช่โดนมากคุณวันเพ็ญบอกโดนมากนะคะราคาเท่าไหร่แม่จำไม่ได้วะอ้อมวันนั้น 28,88 2888ค่ะที่แม่ให้วันนั้นวันเดียวเปล่าวันนั้นก็บอกแม่ว่าวันนั้นวันนั้นโอเคค่ะยกประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะในฐานะที่ครูอ้อมพูดออกมาแล้วนะคะทุกคนไปเรียนเถอะราคานี้มันจะเป็นแสนนะคะครูอ้อมบอกเลยว่านี่ครูอ้อมแบบว่าให้ราคาทุกคนบอกว่าจักรวาลให้มาเลยนะคะครูอ้อมบอกว่าวันนั้นแล้วแม่ให้อ่ะทุกคนโอกาสแบบนี้มันไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะท่านผู้ชมค่ะไปฟังในคอร์สเลยแล้วในคอร์สลูกจะเห็นว่าทุกคนพิมพ์คอมเมนต์ว่าคอร์สนี้ควรจะราคาเป็นแสนเป็นแสนเถอะใช่ทุกคนแบบร้องขอชีวิตว่าแม่ไม่ต้องสอนครบ20วันแล้วพอได้แล้วแค่วันน้ำตาไหลกันแบบว่าท่วมคอร์สน้ำตาไหลคือไม่ได้ว่าเศร้านะเว้ยปลดล็อกตื่นรู้โล่งโปร่งสบายแบบสว่างสิ่งนี้คือกดเขามาตลอดชีวิตเข้าใจป่ะเงินไม่เคยมีเงินหาไม่ได้เงินมีเท่าไหร่แม่งหมดเลยหมดเรียนกี่วันคะเรียนทั้งหมด21วันนะเว้ยลูกแล้วครูอ้อมแบบครูอ้อมถือวิสาสะอะไรมาบอกว่า28888หนูอยากให้คนได้เรียนจริงๆแม่วันนี้วันเดียวทุกคนราคานี้ไลฟ์เดียวจบมันจะไม่กลับมาแล้วนะคะท่านผู้ชมไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวแยก
ช่ครูกบบอกครูกบทองพูนบอกถ้าจำไม่ผิดคอสนี้ตอนนี้ราคา 39,900 คุณราคาสองเป็นแบบคุณค่ะรีบไปค่ะครัวครัวเปิดทางสว่างให้ทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ไลฟ์จบลบเลยเดี๋ยวคนอื่นมาฟังย้อนหลังแล้วมาขอราคานี้เหมือนไลฟ์วันนั้นน่ะคนมาขอคอสกดแรงดูกับการขาย1888อ่ะมันไม่มีทางกลับมาอีกแล้วอ่ะราคานี้เล็กสี่ตัวเออครูไนตี้ฉลาดมากนะครูไนตี้บอกว่าแม่ให้วันนี้วันเดียวตอนนี้5:56แล้วอีก4 นาทีเที่ยงคืนรีบอินบ็อกค่ะทุกคนค่ะใครใครลงไม่ทันก็จ่ายคุณเนตี้บอกว่าหนูเอาค่ะคุณเนตี้บอกว่าเออถ้าเกิดว่าอินบ็อกไม่ทันก็เป็นราคาเดิมได้เลยแม่ก็นี่คือช่วงพิเศษทุกคนอะไรลูกอะไรลูกก็อันนี้คือช่วงพิเศษค่ะทุกคนเรารู้ว่าโอ้โหเราก็ต้องรีบลงสิมันเป็นธรรมดาใช่4 นาทีทุกคนต้องรีบไปเห็นไหมลูกเห็นยังว่าลูกเห็นยังว่าครูอ้อมกับครูเนตี้เนี่ยแตกต่างกันมากจริงทุกคนเห็นยังต้องรีบไปลงทุกคนเห็นครูอ้อมกับครูเนตี้เป็นขั้วที่แบบว่าคนละขั้วเลยไหมลูกเห็นไหมทุกคนไปเร็วนี่มันลุ่มมาจังเลยว่าไปเร็วไปเร็วไปเร็วค่ะทุกคนตัดสินใจช้าคือไปเร็วค่ะโอเคไหมคะเออช้าคือพลาดเข้าใจยังถ้าคุณตัดสินใจช้าจะพลาดเหมือนที่คุณไอติบอกครูอ้อมอยากให้ทุกคนได้เรียนครูอ้อมอยากให้ทุกคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าใจยังมันคือที่สุดของคอร์สจริงๆไปค่ะทุกคนอินบ็อกไปนะคะคุ้มขนาดนี้เรียนคุณแจ็คบอกเรียนคุณแจ็คเชิญค่ะคุณเฮอเชิญค่ะทุกคนครูอ้อมเปิดทางให้ทุกคนรีบไปค่ะวันนั้นแม่นั่นคุณอริยาเป็นพยานบอกวันนั้นแม่ให้แค่8คนค่ะเออวันนี้ให้8คนด้วยดีกว่าเกินกว่านี้ช่วยไม่ได้แล้วเร็วๆๆค่ะทุกคนครูอ้อมเชียร์ทุกคนเออเอพูดถูกเลยลูกดาวพระศุกร์เห็นไหมกัญญพัฒน์บอกเหมือนมุนินกับมุตาค่ะคู่นี้ก็ใช่ไงกัญญวีบอก CF 21วันนะคะครูกบไปค่ะทุกคนครูกบเป็นพยานว่าราคาคอร์สมันคือ 39,990 ครูกบเป็นพยานและแม่จะบอกว่าช็อกมากและแม่จะบอกว่าวันนั้นทุกคนในคอร์สเรียนคุณเดี๋ยวคุณเข้าคอร์สนี้คุณจะรู้ทุกคนร้องขอชีวิตแม่บอกว่าแม่พอเถอะแม่ปิดคอร์สได้แล้วยิ่งวันที่แม่สอนดูดเงินนะ Day 18ป่ะน่าจะใช่ Day 18วันนั้นคือแบบว่าทุกวันพลิกนะทุกคนครูอ้อมจะบอกความลับอะไรอย่างนึงคือตั้งแต่วันแรกค่ะตั้งแต่วันแรกชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลยค่ะแค่คุณได้สิ่งที่แม่ให้ในวันแรกทุกคนบอกเลยแม่วันแรกก็ปิดคอร์สได้แล้วค่ะวันแรกก็คุ้มแล้วค่ะแล้วคุณจะไปพลิกสุดหนักแบบโอ้โหแอนนี่เดฟโฟเล่บอกว่าขอลงค่ะแม่ก็นี่ไงทุกคนจ่ายให้ตัวเองก่อนเนี่ย2020ต้อนรับปีใหม่เลยใช่ให้ตัวเองเลยคุณไปรีบไปลงทะเบียนเนี่ยไม่ได้พูดเล่นเหลืออีกจะต้องแบบคุณจะขอบคุณตัวเองมากแล้วคุณจะแบบได้คำตอบนาทีสุดท้ายค่ะเห็นไหมครูไนตี้เร็วทุกคนเร็วไอ้นี่บอกเขาว่าโอนไวๆจะได้รวยกันไหมรู้จีบอก CF 21วันนะคะปลดล็อกค่ะเมื่อกี้รับออเดอร์เบนซินบอกว่าปลดล็อกที่แม่สอนเมื่อสักครู่นี้รับออเดอร์เงินเข้าค่ะขอกระดิ่งโหเบนซินลูกอ่ะไลน์แอดครูลุงมีแอดข้างหน้าเบนซินลูกอ่ะควรจะไปเรียนคอร์ส21วันลูกแม่งจะพุ่งทะยานกว่านี้คุณวรินทร์บอกว่า CF 21เรียนได้เลยค่ะเรียนได้เลยครูสอนไว้โอ้โหเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าอ้อมแม่เปิดให้ดูดีกว่าแม่เปิดให้ดูดีกว่ามันสั่นสะเทือนขนาดไหนสองโคตรพีคเลยเดย์3พาร์ท2คุณเรียนแล้วคุณคำตอบของชีวิตที่เป็นเรื่องราวของจิตวิญญาณว่าทำไมสิ่งบางอย่างคุณหาคำตอบไม่ได้แล้วคุณไม่สามารถไปต่อว่าทำไมคุณต้องเจอสิ่งนี้คุณจะได้คำตอบในเดย์3พาร์ท2คุณเข้าไปแล้วแบบคุณเจอเดย์3พาร์ท2คุณจะบอกว่ากระตุกจิตวิญญาณเลยขอบคุณตัวเองนะเดย์3พาร์ท2กระตุกจิตวิญญาณเลยขอบคุณตัวเองที่ฉันตัดสินใจแม่เปิดให้ดูจริงแม่เปิดให้ดูนี่นะคอร์ส20วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนี่คอร์สนี้นะคอร์สของลูกทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเรียนเขาเรียนกัน437คนอ่ะมาครั้งแรกไม่เป็นไรเรียนเขาถามว่าเรียนอะไรคะเรียนอะไรก็ไม่เป็นไรลูกย้อนเอาแล้วกันนะโอเคไม่เป็นไรมาเพิ่งฟังครั้งแรกเดี๋ยวต้องฟังอีกนานลูกฟังหลายๆไลฟ์ลูกนะโอเคลูกดูดิ21วันอ่ะแม่เปิดให้ดูนี่โอ้โหดูในคอร์สดูนี่เวิร์กช็อปเททิ้งชีวิตขั้นเด็ดขาดนี่อันนี้พีคมากนี่นะคะมิวรีบแคปหน้าจอนะคะโอ้โหดูซะก่อนค่ะไลฟ์นี้โคตรสุดยอดค่ะแม่ตอนนี้เป็นแก้วใสพร้อมรับสิ่งใหม่ๆอู้ปิดก่อน นะคะแล้วทุกคนดูนะลูกนี่หนูดูให้ดีนะความคิดเห็น 4,000 กว่าความคิดเห็นเรียนกัน400กว่าคนแต่ความคิดเห็น 4,000 ลูกคิดดูว่ามันพีคขนาดไหนแล้ว400คนในคลาสนี้แต่รับชม 3,818 ครั้ง
มีคนอยู่ในคัสนี้แค่400กว่าคนแต่ทำไมรับชม 3,818 ครั้งดูซ้ำเป็นร้อยเพราะเขาดูซ้ำต่อคนเป็นร้อยครั้งค่ะคุ้มเกินคุ้มค่ะคุณดูนะเดย์2คือเวิร์กช็อปเทชีวิตขั้นเด็ดขาดคุณดูนะคนเรียนซ้ำเยอะขนาดไหนคุณดูคุณดูแล้วกันค่ะข้อ21วันใครไม่ตื่นแปลว่าตายด้านแล้วนะคะครูกบบอกเออเอาลูกดูใครไม่ตื่นคือตายของจริงลูกดูแล้วลูกดูวันนี้โอ้โหวันนี้วันนี้ยิ่งพีคทุกวันเลยแม่ดูเสียงเพลงดิดูดิแค่เสียงเพลงกับสีเสื้อแม่ก็แบบตื่นแล้วค่ะนี่ดูแล้วดูคอมเมนต์แต่ละอันที่ขึ้นมาโอ้โหลูกนี่สมการชีวิตที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วต้องรู้ให้ได้ตั้งแต่เดย์หนึ่งค่ะเดย์หนึ่งนี้เรียนเสร็จแล้วก็คือแบบชีวิตเปลี่ยนได้เลยค่ะคุณรู้ความลับข้อนี้คือแบบเขาจะรู้สึกศรัทธาเราไหมเขาจะรู้สึกเชื่อมั่นเราไหมปิดๆ ดีกว่ามีสมการแบบเป็นสมการขึ้นเป็นสไลด์ให้ดูด้วยอะใช่ป่ะลูกนี่อันนี้มีกราฟให้ด้วยโอ้โหมีกราฟให้ด้วยอันนี้จำได้เปล่าที่แม่ให้พอดกราฟอ่ะในชีวิตเราเวลามีคนมาบอกว่าปิดพอไม่ให้รู้เยอะโอ้โหนี่แม่เดย์3,200เดย์3,200ไหนวะพีคมากโอ้โหคุณดูแล้วกัน21วันสอนกันหนำขนาดไหนคุณดูโอ้โหนี่เดย์18กราฟพลังงานเปลี่ยนชะตาชีวิตโอ้อันนี้ก็พีคสุดเป็นเวิร์กช็อปเลยค่ะนี่เดย์5ก็เวิร์กช็อปอีกโอ้โหคุณคือคอร์สเนี้ยแบบปลดล็อกจริงแล้วก็แบบเวิร์กช็อปเยอะมากคุ้มมากเรียน21วันจ่าย 28,800 บาททุกคนรีบด่วนเลยค่ะพอละจริงไปเร็วทุกคนแม่หมดเวลาแล้วแม่ปิดไลค์แม่ปิดไลค์ทุกคนต้องไปอินบ็อกซ์แล้วจริงอินบ็อกซ์เรียนหูอ้อมสุดยอดจริงว่ะจริงค่ะไม่ต้องคิดแล้วโอนเลยค่ะเรียนค่ะยังตอบทันไหมคะทันค่ะทันลูกรีบทักไปค่ะรีบทักไปเร็วพอแล้วนะอันนี้ก็พูดก่อนว่าไลฟ์นี้เป็นไลฟ์สุดท้ายแล้วจริงๆสำหรับราคา 28,888 บาทใครได้ดูไลฟ์เพราะว่าจริงๆราคามันคือ 39,990 บาทคือคุณน่ะโอนเงินแค่ 28,888 บาทพอโอเคจบที่เหลือแม่จะเก็บที่อ้อมทุกคนรีบก็เอาไมค์ยึดมาแล้วด้วยไม่ต้องห่วงค่ะคุณโอนแค่ 28,888 บาทที่เหลือเดี๋ยวแม่เก็บกับอ้อมค่ะโอเคไหมคะทุกคนสบายใจค่ะทุกคนมีความสุขลูกยินดีด้วยนะคะที่ทุกคนเนี่ยครูอ้อมแอบสอบค่าเทอมให้พวกหนูแล้วลูกพวกหนูจ่ายแค่ 28,880 บาทตัดบัตรเครดิตก็ได้โอนเงินสดก็ได้นะคะที่เหลือไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่เก็บเอาที่อ้อมในฐานะที่พูดราคานี้ขึ้นมาเองพูดอะไรออกไปแอนนี่เดฟโฟเล่บอกทักไปแล้วแอนนี่ลูกทักไปแล้วเดี๋ยวแม่ไปตอบให้ลูกเองและถ้าเป็นไปได้แม่จะเอาลูกเข้าคาร์ดตั้งแต่คืนนี้เลยแอนนี่เดฟโฟเล่ถ้าลูกยังไม่ง่วงแม่จะพาลูกเข้าคาร์ดเลยคืนนี้สงสารดาวดาวมาสุขวะเอสงสารดาวทำไมใครสงสารดาวไปสุขไหมคะไปส่งกำลังใจให้กับสงสารนางดาวทำไมที่เพจพลังคำพูดดึงดูดในร้านสงสารครูอ้อมทำไมลูกสงสารทำไมเขารวยแล้วตอนนี้เขารวยแล้วแม่ได้ค่ะทุกคนจ้าทุกคนได้ตอนนี้ดาวประสุกรวยแล้วเห็นไหมดาวประสุกรวยมากนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์ครีมเจสสิก้าดาวประสุกตอนนี้ดาวประสุกรวยมากแล้วไม่ต้องไปเห็นใจดาวประสุกตอนนี้ดาวประสุกช่วยคนอื่นให้รวยอยู่ด้วยไปติดตามตอนนี้ดาวประสุกเปิดโปรเจกต์ปั้นดินให้เป็นดาวดาวประสุกพาคนจับกำไรอาทิตย์ละหมื่นนะคะหลายคนแล้วจากการขายของออนไลน์ไม่ต้องสงสารดาวแล้วหลักแสนหลักล้านนะคะนั่นมันทางของดาวไม่ต้องสงสารดาวแล้วตอนนี้ดาวเขารวยแล้วลูกให้แม่เก็บส่วนต่างที่ดาวเถอะแม่เจ็ดมนตาตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะอย่าให้หนูพูดออกไปอีกดาวถ้าดาวพูดอีกดาวก็จ่ายเงินแทนเขาแล้วกันแม่สามคอร์สามคอร์สแม่ขอจัดสามคอร์สแม่ขอจัดสามคอร์สให้หน่อยจ้ะแม่จ๋านวดเฮ้ยไม่ใช่นวดแม่เจ็ดมนตาใช่ไหมเจ็ดมนตาราคาไปไกลมากแล้วเหมือนกันเจ็ดมนตาจินจักรพรรดิเจ็ดมนตาตอนนี้ราคาอยู่ที่39,900เช่นกันนะคะแต่ไม่เป็นไรอันนี้แม่ให้เองนะคะแม่ให้เองอันนี้แม่ของไอ้ดาวให้เองเพราะว่าเมื่อกี้ลูกไม่ใช่รู้จักกันไงตะวันนะลูกตะวันนี่เป็นฮีโร่ของชาวม้งไงตะวันถามว่าเจ็ดมนตาตอนนี้เท่าไหร่แม่ให้ตะวัน28,888โอ้ยสุดยอด
ดีใจอ่ะแม่รู้ว่าคนนี้ถ้าเขาไอ้นี่ปุ๊บคนมงรอดทั้งประเทศใช่วิญญาณเลยตะวันวิญญาณแม่ให้ตะวันเลย28888เท่ากับคอ21วันเลยอันนี้แม่ของดาวให้เองตะวันแม่ให้ตะวันราคานี้ลูกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหมายถึงว่าแม่จะจ่ายส่วนต่างให้กับทางบริษัทแม่ก็จะจ่ายเองกูจะให้ตะวันเรียนคอร์สนี้มีอะไรไหมเจ็ดหมื่นใช่30,000กว่าใช่ใช่ค่ะลูกลีน่าโรเบิร์ตบอก3คอร์สนี้คือสุดยอดของยอดมนุษย์ค่ะแม่อยากไอ้ลีน่าโรเบิร์ตบอกว่า28,888ลีน่าจะจ่ายแทนเพื่อนไหมลูก แม่จ๋าอยากให้คนได้เรียน3คอร์สอะไรอีก ดาวประสบ 3คอร์สมันมีคอร์สอะไรบ้างจักรพรรดิ7มนตราแล้วก็21วันเพราะว่าถ้าเกิดเขาได้เรียน3คอร์สในชีวิตเขาเปลี่ยนแบบคุณจะกลายเป็นมหาเศรษฐี100ล้านค่ะคือมันคือ3คอร์สแห่งชีวิตอะแล้วไงลูกก็จ่ายส่วนเกินจะจ่ายให้คนอื่นเขาไหมลูกลูกอยากขอราคาพิเศษ3คอร์สลูกนวดให้แม่นะจ๊ะไลน์นี้คือจบไลน์นี้คือจบทุกคนแยกนะโอเคให้วันนี้วันเดียว888 3คอร์ส888แม่จ่ายแทนเพื่อนไหมลูกอะไรวะกูงงไปหมดแล้วเนี่ยลูกศิษย์ลูกศิษย์แม่เก่งเนาะมาเป็นแอดมินแทนแม่ไหมลูกไหนบวกไว้ทันแล้วเนี่ยแปดทุกคนแปดคูณสามแปดก่อนนะทุกคนอะไรวะลูกอ่ะโอเคกัญญาวีเดี๋ยวฉันจะไปเก็บเงินเธอเองจำชื่อนี้ไว้เขาชื่อกัญญาวีเขาบอกว่าถ้าลง3คอร์สวันนี้ให้ราคาพิเศษเหลือเลขจักรวาล8888อ้าวรวยเออไม่แบบอินฟินิตี้รวยแบบอินฟินิตี้เพราะถ้าคุณเรียนอ่ะฉันเก็บกับกัญญาวีกับอ้อมนี่แหละไม่เป็นไรกัญญาวีฉันก็รู้จักอยู่ทีมควนนี่ทุกคนครูอ้อมบอกเลยถ้าได้เรียน3คอร์สนะ888โคตรถูกเลยเอบอกดาวพระศุกร์แม่ลุงพระเสาเข้าแล้วจ้ะเดี๋ยวดารันบอกว่าอยากเรียนมากค่ะฟังไลฟ์ฟรีมาก็เปลี่ยนแปลงมากแล้วค่ะสุดยอดโอ้อันนี้ครูขอคุยกับดารันนะจ๊ะว่าถ้าวันนี้ลูกอ่ะฟังไลฟ์ฟรีแล้วชีวิตเปลี่ยนทำมาหากินคล่องทำมาหากินแล้วรุ่งเรืองชีวิตดีขึ้นมีความสุขขึ้นปลดแอกชีวิตตัวเองปลดล็อกเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามีผลลัพธ์ในชีวิตถ้าหนูลงเรียนชีวิตหนูจะพุ่งทะยานไปต่อจำไว้นะลูกถ้าเกิดฟังฟรีฟังครูลุงแล้วรู้สึกว่ามันตื่นรู้สึกว่ามันแบบมีพลังงานชุดใหม่เกิดขึ้นมันสั่นสะเทือนถ้าจ่ายได้จงจ่ายให้กับการเรียนรู้และโดยเฉพาะเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณเรียนรู้เรื่องโลกภายในเพราะโลกภายในมันเป็นตัวคอนโทรลหรือควบคุมโลกภายนอกชีวิตภายนอกหน้าตาภายนอกหมดเลยถ้าควบคุมโลกภายในได้ควบคุมได้ทุกอย่างแม่พูดแค่นี้เลยนะคะถ้าลูกจ้าอาริยา8888 3คอร์สช่วยจ่ายเงินส่วนเกินให้ฉันด้วยนะเอออาริยากัญญาวีดาวพระศุกร์3คนนี้ฉันจะเก็บเงินที่3คนนี้นะคะกัญญานีบอกอยากปลดล็อกนะคะแม่บอกเลยถ้าอยากปลดล็อกชีวิตมนุษย์คอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิต21วันเนี้ยมันจะเปลี่ยนชะตาชีวิตคุณน่ะเดสตินีคุณจะรู้เลยว่าแม่งนี่มันยกดวงชะตาขึ้นน่ะเฮ้ยคุณตื่นรู้นี่ยิ่งกว่าคุณไปยกดวงชะตาขึ้นอีกนะจริงค่ะเพราะเมื่อคุณตื่นรู้ด้วยตัวคุณจะเป็นคนกำหนดเส้นทางเดินชีวิตคุณจะเป็นกำหนดชะตาชีวิตคุณกำหนดดวงเกิดของคุณใหม่หมดเลยอ่ะนี่คือการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตใช่ตัวเองก่อนแล้วครูบอกเลยถ้าถามครูว่า3คอร์สนี้เริ่มอะไรก่อน21วันถ้าคุณ21วันแล้วคุณไปเรียนจิตจักรพรรดิโคตรหมูโคตรขนมคุณจะดูดซับแบบเปิดซับแบบสมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่องรัวๆเลยและที่พีคสุดก็คือเจ็ดมนตราดานี่คือที่สุดของเสกคุณต้องเอาละค่ะไปลงทะเบียนเนี่ยครูอิสรีบอกยกดวงชะตาชีวิตจริงๆนะคะไปค่ะไปลงทะเบียนเรียนซะวันนี้ครูบอกเลยไลฟ์นี้นะคะจบราคานี้จบที่ไลฟ์นี้แล้วครูกบเป็นคนการันตีนะไม่ใช่ครูมั่วเองนะราคามันคือ 39,900 บาทและพอคุณเข้าไปในคอร์สคุณจะเห็นทุกคนคอมเมนต์แล้วบอกว่าแม่หนูขอเถอะแม่ปรับราคาคอร์สขึ้นเป็นคอร์สละ 90,000 ได้ไหมจริงครูอ้อมโคตรอยากให้ทุกคนได้ไปเรียนเลยครูไม่ได้พูดเล่นคุณเข้าคลาสแล้วคุณจะรู้ค่ะและเขาร้องขอว่าแม่ปิดคลาสไปเลยดีกว่าคือเหมือนกับมันเกินไปแล้วอ่ะเออทุกคนบอกมันเกินไปแล้วเดี๋ยวคุณเข้าเรียนแล้วคุณจะรู้เองครูบอกเลยนะคะถ้าปี2020หางเสือเรือ
ในชีวิตของคุณเสาหลักในชีวิตของคุณที่มันจะนำพาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณมาอย่างแข็งแกร่งยั่งยืนและมั่นคงคุณไปเริ่มต้นปักหมุดชีวิตปักหมุดโชคชะตาปักหมุดชะตาชีวิตของคุณที่คอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตครูกล้าการันตีคุณค่ะมันจะถอนรากถอนโคนเททิ้งน้ำเน่าน้ำเก่าน้ำเสียที่อยู่ในชีวิตที่มันขังจนเน่าเหม็นแล้วคุณไม่รู้จะเดินออกมาจากชีวิตคุณยังไงแค่วันนี้คุณก็ปลดล็อกแล้วที่บอกว่าด้านมืดของคนดีคือความรู้สึกผิดค่ะแล้วก็กอดมันไว้แน่นแล้วชีวิตแม่งก็หมดพลังค่ะมีเงินเท่าไหร่ก็หมดค่ะหามาได้เท่าไหร่ก็หมดค่ะแถมไม่มีแรงที่จะเอาไปสร้างใหม่ค่ะเพราะมันกอดความรู้สึกผิดเอาไว้แล้วพลังงานมันก็ไม่ปรับขึ้นได้สักทีค่ะถ้าคุณอยากจะปลดแอกชีวิตทั้งหมดแล้วปักหมุดสร้างชีวิตใหม่แล้วยกธงของการเป็นผู้ชนะจริงๆถอนรากถอนโคนครูการันตีคุณค่ะคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตในนั้นแม่งครบทุกอย่างค่ะแล้วครูสอนเรื่องการดูดเงินไว้ชัดเจนมากๆค่ะและทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์สมองมีการแบบว่าเอาใครที่มีตักกะอะไรเงี้ยโอ้โหสายเสกอ่ะคอนเนี้ยเปลี่ยนคนคิดเยอะเป็นสายเสกใช่คอนนี้คือเปลี่ยนคนใช้สมองคิดเยอะเป็นสายเสกค่ะไปเลยค่ะแล้วคุณจะไปเสกต่อได้ต่อที่คอนจิตจักรในเจ็ดมันลาไม่รู้จะเข้าอินบ็อกซ์ยังไงใช่ไหมคะจะสอนให้นะคะวิธีการลงทะเบียนง่ายมากค่ะคุณคะคอนยี่สิบวันมันเด็ดจริงๆว่ะอ้อมจริงแม่มันเด็ดทุกคอร์สแม่หนูก็เลยอยากให้เขาได้เรียนโอ้ยอ้อมแม่บอกเลยว่ามันเด็ดจริงๆว่ะมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาจริงๆมันพีคมากทุกคนให้รางวัลตัวเองจ่ายเพื่อตัวเองจ่ายคอร์สนี้เลยค่ะเชื่อคุณอ้อมและชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเมื่อพลังงานเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนแล้วคุณอ้อมขอบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตคุณอ้อมเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเหมือนที่แม่คุณลุงบอกคือคุณอ้อมเริ่มต้นจากคนที่ติดลบค่ะมีเงินทำบุญกับแม่ครั้งแรก45.83 บาทก็ต่างค่ะแต่ได้เรียนกับแม่ทุกคอร์สเลยค่ะชีวิตคุณเปลี่ยนชีวิตคุณดีขึ้นทุกครั้งที่ได้เรียนคอร์สแม่ทุกคอร์สทักแล้วค่ะยังไม่มีใครตอบคุณจุ๊กเดี๋ยวครูไปตอบคุณจุ๊กก่อนนี่นะลูกเข้าที่เพจครูที่เราดูไลฟ์ครูอยู่เนี่ยแล้วกดปุ่มส่งข้อความเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกปุ่มเนี้ยปุ่มน้ำเงินเนี่ยกดเข้าไปมันเด้งเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจครูเลยครูรอตอบอยู่ไปแล้วนะครูปิดไลฟ์ละเดี๋ยวครูจะไปตอบคุณจุ๊กนะคะเพราะหลายคนทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เนี่ยอินบ็อกซ์เด้งละเดี๋ยวครูเข้าไปตอบพวกเราเลยลูกเดี๋ยวครูตอบเองทุกคนสุดยอดมากและถ้าไม่ง่วงกรุณานะคะนิมนต์เข้าไปเรียนเดย์หนึ่งพาร์ทหนึ่งก่อนเลยก่อนนอนคืนนี้ถ้ายังไม่ง่วงเดี๋ยวลงทะเบียนเสร็จนิมนต์ไปเรียนเดย์หนึ่งพาร์ทหนึ่งก่อนเลยค่ะนิมนต์ไปเลยค่ะนะคะไปแล้วนะคะลูกแล้วก็พรุ่งนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องปลดล็อกที่แม่บอกเดี๋ยวไว้เจอกันวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนกู๊ดไนท์ค่ะรีบไปลงทะเบียนค่ะ